วิเซเลสลุกขึ้นด้วยความโกรธระวังปากเจ้าหน่อยมอมอนมิเช่นนั้นข้าจะสั่งตัดลิ้นเจ้าข้ามิใช่คนต่ำต้อยข้าคือหลอร์ดอันชอบธรรมแห่งเจ็ดราชอาณาจักรมังกรไม่ก้มหัวขอร้องใครเซอร์จอร่าโรเซตาลงตามด้วยความเคารพอิเลริโอยิ้มอย่างมีเลสไนพลางฉีกเป็ดออกมาน้ำผึ้งและไขมันไหลลงไปตามนิ้วมือและหยดลงไปในเคราขณะที่เขาแทะเนื้ออันอ่อนนุ่มไม่มีมังกรเหลืออีกแล้วเดนี่คิดขณะมองพี่ชายแต่เธอไม่กล้าเอ่ยมันออกมาทว่าคืนนั้นเธอฝันถึงมันวิสเลสกำลังทุบตีทำร้ายเธออยู่ในสภาพเปลือยเปล่าหวาดกลัวจนเงอะงะเธอวิ่งหนีเขาแต่ร่างของเธอรู้สึกเธอทางงุ่มงามเขาตีเธออีกครั้งจนเธอเซล้มลงเจ้าปลุกมังกรขึ้นมาแล้วเขาร้องตะโกนขณะที่เตะเธอเจ้าปลุกมังกรแล้วเจ้าปลุกมังกรแล้วต้นขาเธอชุ่มเลือดจนลื่นเธอหลับตาร้องครวญครางมีเสียงฉี่กระชากน่ากลัวและเสียงแตกปะทุของกองไฟใหญ่ดังขึ้นราวกับเป็นการต้อนตอบรับพอเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งวิสเลสก็หายไปเปลิงเป็นสีดำขนาดใหญ่ลุกโผล่ขึ้นรอบตัวในขณะท่ามกลางลำเพลิงเหล่านั้นมีมังกรอยู่ตัวหนึ่งมันหันหัวขนาดใหญ่มาช้าๆพอดวงตาที่หลอมละลายของมันสบตากับเธอก็ตื่นขึ้นเหนือตัวสันเทาเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดเล็กๆเธอไม่เคยหวาดกลัวขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งวันแต่งงานของเธอมาถึงในที่สุดพิธีเริ่มต้นตั้งแต่ฟ้าสางและดำเนินไปจนพลบค่ำมันเป็นวันแห่งการดื่มกินเฉลิมฉลองและการต่อสู้ไม่รู้จักจบสิ้นทางลาดถมดินขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นท่ามกลางคฤหาสน์หญ้าสารและบนนั้นเองที่เดนนี่นั่งอยู่ข้างคาวดิโรโกเหนือทะเลชาวดอทรากีที่กำลังพลุงพล่านเธอไม่เคยเห็นผู้คนมากมายเพียงนี้มารวมตัวกันหรือผู้คนที่แปลกประหลาดน่ากลัวเช่นนี้มาก่อนบรรดาเจ้าบนหลังม้าอาจสวมเสื้อผ้าเนื้อดีและใช้น้ำหอมกลิ่นหอมหวานยามไปเยือนเมืองอิสระต่างๆแต่ยามอยู่กลางแจ้งใต้ผืนฟ้ากว้างพวกเขารักษาวิถีแบบดั้งเดิมทั้งชายและหญิงต่างสวมเสื้อกั๊กหนังสัตว์เขียนลายเหนือหน้าอกเปลือยเปล่าและสวมกางเกงขนม้าคาดเข็มขัดเลียนทองสำริดนักรบชโรมผมเปียยาวด้วยไขมันจากเมล็ดพืชพวกเขากินเนื้อม้าย่างปรุงน้ำผึ้งพริกไทยอย่างตระกาตระกามดื่มนมม้าหมักและเหล้าองุ่นชั้นดีของอิเลริโอจนเมาไม้ไม่ได้สติผู้จ่าหยอกล้อกันข้ามกองไฟเสียงของพวกเขาช่างบาดหูและดูแปลกๆประหลาดเหลือเกินสำหรับเดนี่วิเซลิสได้รับที่นั่งต่ำจากเธอลงไปเขาดูโอ้อาในเสื้อคลุมขนสัตว์สีดำตัวใหม่ซึ่งมีลายมังกรสีแดงสดบนหน้าอกอิเลริโอกับเซอร์จอร่านั่งอยู่ข้างเขาที่นั่งของพวกเขาถือเป็นที่อันทรงเกียรติต่ำกว่านักรบโลหิตของเขาเล็กน้อยเท่านั้นแต่เดนี่สังเกตความเดือดดาลในดวงตาสีไลแลกของพี่ชายเขาไม่ชอบนั่งต่ำกว่าเธอเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อพวกทาสเสนออาหารแต่ละจานให้เขากับเจ้าสาวก่อนจากนั้นจึงนำส่วนที่ทั้งสองปฏิเสธไปให้เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากสะกดกลั้นความขุ่นเคืองไว้และเขาทำเช่นนั้นอารมณ์มืดหมดลงทุกชั่วโมงจากการหมิ่นย้ำแต่ละครั้งที่ได้รับเดนนี่ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเพียงนั้นมาก่อนขณะที่นั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายพี่ชายเธอบอกให้เธอยิ้มและเธอก็ยิ้มจนปวดแก้มน้ำตาเอ่อคลอดวงตาโดยไม่ได้ร้องขอเธอพยายามซ่อนมันอย่างเต็มที่ด้วยรู้ดีว่าวิเซลิสจะโกรธเพียงใดหากเขาเห็นเธอร้องไห้และเธอยังหวาดกลัวปฏิกิริยาของคราวโดโก้ด้วยมีผู้นำอาหารมาให้เธอทั้งเนื้อติดกระดูกควันฉุยไส้กรอกดำชิ้นหนาพายเลือดของโดทรากีและจากนั้นก็มีผลไม้สตูย่าหวานกับขนมแป้งอบอันประณีตจากครัวของแพนทอสแต่เธอโบกมือปฏิเสธเสียทั้งหมดท้องไส้ของเธอกำลังปั่นป่วนและเธอรู้ตัวว่าไม่อาจกลืนอะไรลงท้องได้สักอย่างไม่มีใครให้คุยด้วยเลยข่าวโดโก้ตะโกนออกคำสั่งหยอกล้อกับเหล่านักรบโรหิตและหัวเราะเมื่อพวกนั้นหยอกกลับแต่เขาแทบไม่ได้สายตามองเดนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆเลยแม้แต่น้อยทั้งสองพูดคุยกันคนละภาษาเดนี่ไม่เข้าใจภาษาดอทรากีส่วนข่าวก็รู้ภาษาวาเลเรียนอกข้อของพวกชาวเมืองอิสระเพียงไม่กี่คำและไม่รู้ว่าภาษาร่วมของเจ็ดราชอาณาจักรเดนี่ยินดีที่จะสนทนาแม้แต่กับเอเลริโอและพี่ชายของเธอแต่พวกเขาอยู่ไกลลงไปเบื้องล่างเกินกว่าเธอจะได้ยินเสียง เธอจึงนั่งอยู่ในชุดแต่งงานผ้าไหมมือประคองถ้วยเหล้าองุ่นผสมน้ำผึ้งหวาดกลัวเกินกว่าจะกินอาหารและพูดอย่างไร้เสียงอยู่คนเดียวข้าคือสายเลือดของมังกรเธอบอกตัวเองข้าคือเดเนลิสธิดาแห่งวายุเจ้าหญิงแห่งดาร์กอนสโตนเลือดเนื้อเชื้อไขของเอกอนผู้พิชิตดวงอาทิตย์เพิ่งไต่ขึ้นท้องฟ้าไปได้เพียง1/4เมื่อเธอเห็นคนตายเป็นคนแรกกลองกำลังตีขณะที่ผู้หญิงบางคนเริงระบำให้ข่าวชมโดโรโก้ดูไม่สนใจแสดงอารมณ์ใดๆแต่ดวงตามองตามการเคลื่อนไหวของหญิงเหล่านั้นเขาโยนเหรียญทองสำริดลงไปให้พวกนางแย่งชิงกันเป็นครั้งคราวพวกนักรบก็ดูอยู่เช่นกันในที่สุดหนึ่งในนักรบก็ก้าวเข้าไปในวงคว้าแขนนางระบำคนหนึ่งก่อนจะผลักนางลงกับพื้นแล้วขึ้นคร่อมนางตรงนั้นไม่ต่างอะไรกับม้าตัวผู้ขึ้นขี่ม้าตัวเมียอิเลริโอได้บอกเธอไว้ก่อนแล้วว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นพวกดอทรากี้สมสู่กันแบบเดียวกับสัตว์ที่พวกเขาเลี้ยงไม่มีความเป็นส่วนตัวในคาราซาพวกเขาไม่เข้าใจบาปหรือความละอายอย่างที่พวกเราเข้าใจเดนนี่เบือนสายตาไปจากการสมสู่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อตระหนักว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วนักรบคนที่2ก็ก้าวออกมาตามด้วยคนที่3นายเมชาเดนนี่ก็ไม่อาจเบือนสายตาไปทางไหนได้อีกเลยจากนั้นก็มีชาย2คนคว้าหญิงคนเดียวกันเธอได้ยินเสียงตะโกนเห็นพวกเขาผลักกันและในพริบตาอารักษ์ก็ถูกชักออกมามันคือใบมีดยาวที่คมดุจใบมีดโกนรูปร่างกึ่งดาบกึ่งเคียวการร่ายรำแห่งความตายเริ่มขึ้นเมื่อนักรบทั้งสองวนดูเชิงและฟาดฟันกันกระโดดเข้าใส่กันควงดาบไปรอบศีรษะตะโกนวาจาดูหมิ่นใส่กันทุกครั้งที่เข้าปะทะไม่มีใครขยับเข้าไปขัดขวางการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วพอๆกับตอนที่มันเริ่มขึ้นอารักษ์ชวัดเฉวียนส่งเสียงแหวกอากาศเข้าใส่กันอย่างรวดเร็วจนเดนนี่มองตามไม่ทันนักรบคนหนึ่งก้าวพลาดอีกคนตวัดดาบเป็นแนวโค้งดาบเหล็กกล้าตัดเนื้อชาวดอทรากี้คนแรกที่เหนือเอวจนขาดร่างขาดตั้งแต่กระดูกสันหลังไปจนถึงสะดือเครื่องในไหลทะลักลงคลุกฝุ่นขณะที่ผู้แพ้สิ้นใจผู้ชนะก็คว้าหญิงที่อยู่ที่ใกล้ที่สุดไม่ใช่หญิงที่พวกเขาแย่งกันตอนแรกด้วยซ้ำและสมสู่กับนางตรงนั้นทันทีพวกทาสแบกศพออกไปและการเต้นรำก็ดำเนินต่อไปบัณฑิตเอเลริโอเตือนเดนนี่เรื่องนี้ไว้เช่นกันการแต่งงานของชาวดอทรากี้ที่มีคนตายไม่ถึง3คนถือเป็นงานที่จืดชืดเขาบอกงานแต่งงานของเธอต้องได้รับการอวยพรเป็นพิเศษแน่เพราะกว่าจะหมดวันก็มีคนตายไปเป็น10ขณะที่แต่ละชั่วโมงผ่านไปเดนนี่หวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลั้นเสียงกรีดร้องเอาไว้ไม่ไหวเรากลับเป็นสัตว์ร้ายในคราบมนุษย์มิใช่มนุษย์ที่แท้จริงเลยเธอกลัวพี่ชายของเธอกลัวสิ่งที่เขาอาจจะทำหากเธอทำให้เขาผิดหวังและที่เธอกลัวที่สุดก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใต้ดวงดาวในคืนนี้เมื่อพี่ชายยกเธอให้กับชายร่างยักษ์ที่นั่งดื่มอยู่ข้างเธอด้วยใบหน้านิ่งเฉยและเหี้ยมโหดราวกับหน้ากากสำริดข้าคือสายเลือดของมังกรเธอบอกตัวเองอีกครั้งเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงในที่สุดคาร์โดโก้ก็ปรบมือทั้งเสียงกลองเสียงตะโกนและงานฉลองหยุดลงโดยพลันโดโก้ลุกขึ้นยืนและถือดึงเดนนี่ยืนข้างๆถึงเวลามอบของขวัญให้แก่เจ้าสาวแล้วหลังมอบของขวัญเดนนี่รู้หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็จะถึงเวลาสำหรับการรวบรักครั้งแรกอันจะทำให้การสมรสของเธอเสร็จสมบูรณ์เดนนี่พยายามไม่นึกถึงเรื่องนั้นแต่เธอไม่อาจสลัดมันออกจากหัวเธอกอดตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ตัวสั่นวิเซลิสพี่ชายเธอมอบสาวใช้3 คนให้เป็นของขวัญเดนนี่รู้ว่าเขาไม่ต้องจ่ายอะไรอิเลริโอต้องเป็นผู้จัดหาเด็กสาวเหล่านั้นให้อย่างไม่ต้องสงสัยไอรีและจิควีเป็นสาวผิวสีทองแดงชาวดอทรากี้มีผมสีดำและรูปตารูปอัลมอนด์โดเรียเป็นเด็กสาวชาวไลซีนผู้มีผมสีทองและตาสีฟ้าพวกนี้ไม่ใช่สาวใช้ธรรมดานะน้องสาวที่รักพี่ชายเธอบอกระหว่างที่สาวใช้ถูกพาตัวมาเบื้องหน้าทีละคนอิเรริโอกับข้าคัดเลือกพวกนางให้เจ้าด้วยตัวเองไอรีจะสอนเจ้าขี่ม้าจีกีจะสอนภาษาดอทรากี ส่วนโดเรียจะสอนศิลปะแห่งความรักสำหรับสตรีให้เจ้าเขายิ้มบางๆนางเก่งมากข้ากับอิเลริโอสาบานได้ทั้งคู่เซอร์จอร่าหมอมอนขออภัยสำหรับของขวัญของเขามันเป็นสิ่งเล็กน้อยขอรับเจ้าหญิงของข้าแต่เป็นทั้งหมดที่คนถูกในประเทศผู้น่าสงสารอย่างข้าจะหามาได้เขาพูดพลางวางกองหนังสือเก่าๆลงตรงหน้าเธอเห็นว่าหนังสือเหล่านั้นเป็นหนังสือประวัติศาสตร์และบทลำนำของ7ราชอาณาจักรเขียนในภาษาร่วมเธอขอบคุณทั้งหมดหัวใจบัณฑิตเอเลริโอพึมพำออกคำสั่งทาสร่างกำยำ4 คนกิริกุจอแบกหีบไม้ซีดาใบใหญ่หุ้มสำริดออกมาเมื่อเธอเปิดมันออกเธอก็พบกองผ้ากำมะหยี่และผ้าทอยกดอกเนื้อดีที่สุดเท่าที่เมืองอิสระจะผลิตได้และที่วางอิงแอบอยู่บนเนื้อผ้านุ่มนั้นคือไข่ขนาดใหญ่3 ฟองเดนนี่อ้าปากค้างมันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นแต่ละฟองแตกต่างกันมีลวดลายสีสันสดใสจนทีแรกเธอนึกว่าเปลือกของมันจะประดับด้วยอัญมณีและยังมีขนาดใหญ่จนเดนนี่ต้องถือประคองด้วยมือทั้ง2 ข้างเธอยกมันอย่างทนุถนอมโดยคาดว่ามันน่าจะทำด้วยกระเบื้องเนื้อดีหรือเครื่องเคลือบเปราะบางหรือแม้แต่แก้วเป่าแต่มันหนักกว่านั้นมากราวกับเป็นหินทึบทั้งก้อนพื้นผิวภายนอกปกคลุมไปด้วยเกล็ดเล็กๆและเมื่อเธอพลิกมันไปมาในมือเกล็ดเหล่านั้นก็สะท้อนแสงอาทิตย์อัสดงเป็นประกายระยับราวโลหะขัดเงาไข่ฟองหนึ่งสีเขียวเข้มมีลายเป็นจุดสีสำริดเงางามที่ปรากฏขึ้นและหายไปขึ้นอยู่กับว่าเดนนี่จะหันมันไปทางไหนอีกฟองสีครีมอ่อนมีลายริ้วสีทองฟองสุดท้ายสีดำกลับเหมือนทะเลยามเที่ยงคืนและมีชีวิตชีวาด้วยลายเกลียวคลื่นม้วนสีแดงสดพวกมันคืออะไรเธอถามเสียงกระซิบด้วยความอัศจรรย์ใจไข่มังกรจากดินแดนแห่งเงาทมิฬเลยอัชชาออกไปบัณฑิตอิเลริโอตอบการเวลาอันยาวนานได้เปลี่ยนพวกมันให้เป็นหินและยังคงสดใสเจิดจ้าด้วยความงดงามข้าจะเก็บรักษามันอย่างดีตลอดไปเดนนี่เคยได้ยินนิทานเกี่ยวกับไข่มังกรแบบนี้แต่เธอยังไม่เคยเห็นของจริงทั้งยังไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมันเป็นของขวัญอันแสนวิเศษอย่างแท้จริงแต่เธอรู้ว่าอิเลริโอสามารถจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยได้ในเมื่อเขาได้รับทรัพย์สมบัติมหาศาลเป็นม้าและข้าวทาสจากการมีส่วนขายเธอให้คาโดโรโกเหล่านักรบโดยหิตของเขามอบอาวุธ3 ชิ้นตามประเพณีให้เธอล้วนแต่เป็นอาวุธชั้นเลิศฮักโกมอบแหนแส้หนังขนาดใหญ่ที่มีด้ามเป็นสีเงินคอลโฮโลมอบอาลักษ์ที่สลักลายด้วยทองคำงามวิจิตรและโคโทมอบธนูกระดูกมังกรโค้ง2 ชั้นซึ่งสูงกว่าตัวเธอเสียอีกบัณฑิตอิเลริโอและเซอร์จอร่าได้สอนวิธีปฏิเสธของขวัญเหล่านี้ตามประเพณีให้เธอไว้ก่อนแล้วนี่เป็นของขวัญที่คู่ควรกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่โอ้โลหิตแห่งโลหิตของข้าเป็นเพียงสตรีคนหนึ่งขอให้ท่านหลอดสามีข้ารับของขวัญเหล่านี้แทนข้าเถิดและด้วยเหตุนั้นคาโดโรโกจึงได้รับของขวัญสำหรับเจ้าสาวด้วยเช่นกันเธอได้รับของขวัญอื่นๆอีกมากมายจากชาวดรอทากีทั้งรองเท้าแตะอัญมณีห่วงเงินรัดผมเข็มขัดเหรียญเสื้อกั๊กเขียนลายผ้าขนสัตว์เนื้อนุ่มผ้าไหมทรายกระปุกเครื่องหอมเข็มขนนกย่าสีม่วงขดเล็กๆและเสื้อคลุมที่ทำจากหนังหนูนับพันตัวเป็นของขวัญที่สวยงามนักคาลิซี่บัณฑิตอิเลริโอพูดถึงของขวัญชิ้นสุดท้ายหลังจากเฉลยให้เธอรู้ว่ามันคืออะไรโชคดีที่สุดของขวัญกองรอบตัวเธอสูงเป็นพระเนินมากมายเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้มากมายเกินกว่าที่เธอจะต้องการหรือใช้ไหวและในท้ายที่สุดคาโดโรโกก็นำของขวัญสำหรับเจ้าสาวของเขาเองมาให้เธอเสียงกระซิบอย่างคาดหมายดังเป็นระลอกจากใจกลางค่ายขณะที่เขาผลัดไปจากกายของเธอแผ่ขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งครอบคลุมทั้งคาราซาเมื่อเขากลับมาชาวดอทรากีที่เบียดกันก็มอบของขวัญต่างพากันเปิดทางให้เขาจูงม้าตัวหนึ่งมาหาเธอมันเป็นม้าเพศเมียวัยเยาว์มีพยศและงดงามเดนนี่รู้เรื่องม้าแค่พอดูออกว่ามันไม่ใช่ม้าธรรมดามีบางอย่างเกี่ยวกับมันที่ทำให้เธอถึงกับลืมหายใจมันมีสีเทาเหมือนทะเลฤดูหนาวกระแพงคอที่มีควันมีสีเหมือนควันสีเงินเธอเอื้อมมือไปลูบคอของมันอย่างลังเล ไหลนิ้วผ่านแผงคอสีเงินคาโดโรโกพูดอะไรบางอย่างในภาษาดอทรากีบัณฑิตอิเลริโอช่วยแปลให้สีเงินสำหรับเส้นผมสีเงินของท่านคากล่าวมันสวยมากเดนนี่พึมพำมันเป็นความภาคภูมิของคาราซาอิเลริโอบอกธรรมเนียมกำหนดไว้ว่าคาลิซีต้องขี่ม้าที่สมฐานะของนางเคียงข้างข่าวโดโก้ก้าวมาข้างหน้าและคว้าเอวเธอเขายกเธอขึ้นอย่างง่ายดายราวกับเธอเป็นเด็กแล้วจัดให้เธอนั่งบนอานบางๆแบบดอทรากี้ซึ่งเล็กกว่าอานที่เธอคุ้นเคยมากเดนนี่นั่งอยู่บนนั้นด้วยความไม่แน่ใจครู่หนึ่งไม่มีใครบอกเธอเรื่องนี้มาก่อนข้าควรทำอะไรเธอถามอิเลริโอเซอร์จอร่าหมอมอนคือผู้ให้คำตอบจับสายบางเหียนแล้วขี่มันไปท่านไม่จำเป็นต้องไปไกลเดนนี่รวบสายบางเหียนไว้ในมือและสอดเท้าเข้าไปในโกนสั้นๆด้วยความประหม่าเธอแค่พอขี่ม้าได้เท่านั้นที่ผ่านมาเธอใช้เวลาเดินทางโดยเรือและเกวียนและเสลียงมากกว่าบนหลังม้ามามากเธอภาวนาไม่ให้ตกม้าให้เป็นที่อับอายและใช้เข่ากระตุ้นนางม้าเบาๆอย่างนุ่มนวลและขลาดอายที่สุดและเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่เธอลืมเลือนความหวาดกลัวไปหรือบางทีมันอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเลยก็ได้นางม้าสีเทาเงินเหยาะย่างอย่างนุ่มนวลละมุนละไมฝูงชนต่างพากันหลีกทางให้ทุกคนมองเธอกับม้าเดนนี่เพราะว่าตัวเองกำลังเคลื่อนที่ไปเร็วกว่าที่ตั้งใจแต่ด้วยเหตุผลบางประการมันกลับน่าตื่นเต้นมากกว่าน่ากลัวม้าตัวนั้นเร่งฝีเท้าขึ้นวิ่งเหยาะๆเธอยิ้มออกมาชาวดอทรากี้ตะเกียกตะกายหลีกทางให้นางม้าตอบสนองแรงกดเพียงเล็กน้อยที่สุดของขาเธอและสัมผัสแผ่วเบาที่สุดที่สายบังเหียนเธอเร่งมันออกวิ่งควบและตอนนี้ชาวดอทรากี้ต่างพากันส่งเสียงกู่ร้องร้องเฮฮาและร้องตะโกนใส่เธอขณะที่พากันกระโดดหลบให้พ้นทางเมื่อเธอหันหลังจะกลับกองไฟกองหนึ่งก็ปรากฏขึ้นขวางตรงหน้าเธอกับม้าถูกปิดล้อมไว้ทั้งซ้ายขวาไม่มีที่ว่างให้หยุดม้าได้เลยความกล้าหาญที่เดเนลิสไม่เคยรู้จักอัดแน่นอยู่ในตัวในตอนนั้นเธอพยักหน้าให้นางม้าสีเงินพุ่งทะยานข้ามเปลวไฟไปราวกับมีปีกเมื่อเธอบังคับม้าให้หยุดตรงหน้าบัณฑิตอิเลริโอแล้วเธอก็พูดว่าบอกข่าวโดรโกด้วยว่าเขาได้มอบสายลมให้ข้าชาวเพนทอสร่างอ้วนท้วนรูปเคราสีเหลืองไปด้วยขณะชวนคำพูดของเธอในภาษาดอทรากีและเดนนี่ได้เห็นรอยยิ้มของสามีเธอเป็นครั้งแรกตอนนั้นเองที่แสงเสี้ยวสุดท้ายของดวงอาทิตย์ลับหายไปหลังกำแพงสูงของเพนทอสทางทิศตะวันตกเดนนี่ลืมเวลาไปเสียสนิทคาโดโกสั่งเหล่านักรบโลหิตให้นำม้าของเขามามันเป็นม้าหนุ่มสีแดงร่างเพรียวขณะที่คาวกำลังใส่อานวิเซลิสก็ขยับเข้าไปใกล้เดนนี่บนหลังม้าสีเงินเขาจิกนิ้วลงไปบนขาของเธอและพูดว่าจงทำให้เขาพอใจน้องสาวที่รักมิฉะนั้นข้าสาบานว่าเจ้าจะได้เห็นมังกรตื่นอย่างที่มันไม่เคยตื่นมาก่อนคำพูดของพี่ชายทำให้ความหวาดกลัวกลับคืนมาเธอรู้สึกเหมือนกลับเป็นเด็กอีกครั้งอายุเพียง13 ปีและโดดเดี่ยวเดียวดายยังไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเธอเธอกับเขาขี่ม้าออกไปด้วยกันเมื่อดวงดาวเริ่มปรากฏทิ้งคาลาซาและคฤหาสน์ย่าไว้เบื้องหลังคาโดโรโกไม่พูดอะไรกับเธอเลยแต่ขี่ม้าหนุ่มอย่างรวดเร็วผ่านไปในสายลมยามสนธยาที่กำลังมืดลงกระดิ่งเงินเล็กๆบนพรมเปียยาวของเขาส่งเสียงแผ่วเบาระหว่างที่เขาควบม้าข้าคือสายเลือดของมังกรเธอกระซิบเสียงดังขนาดตามไปเพื่อพยายามรักษาความกล้าหาญไว้ข้าคือสายเลือดของมังกรข้าคือสายเลือดของมังกรมังกรไม่เคยหวาดกลัวหลังจากนั้นเธอบอกไม่ได้ว่าเธอกับเขาขี่ม้าไปไกลหรือนานแค่ไหนแต่มันมืดสนิทเมื่อพวกเธอหยุดม้าที่บริเวณซึ่งมีหญ้าขึ้นข้างลำธารเล็กๆโดโรโกเหวี่ยงตัวลงจากม้าก่อนจะอุ้มเดนนี่ลงจากหลังม้าเมื่ออยู่ในมือเขาเธอรู้สึกเปราะบางราวกับแก้วแขนขาอ่อนเปรี้ยเหมือนสายน้ำเธอยืนทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นตัวสั่นอยู่ในชุดแต่งงานผ้าไหมระหว่างที่เขาผูกม้าเมื่อเขาหันกลับมามองเธอก็เริ่มร้องไห้คาโดโรโกจ้องมองน้ำตาของเธอใบหน้าไร้อารมณ์อย่างประหลาดไม่เขาพูด ยกมือขึ้นปัดน้ำตาเธอออกอย่างหยาบกระด้างด้วยนิ้วหัวแม่มือแข็งด้านท่านพูดภาษาร่วมสามัญได้เดนนี่พูดอย่างอัศจรรย์ใจไม่เขาพูดอีกครั้งบางทีเขาอาจจะรู้เพียงคำเดียวเธอคิดแต่มันก็มากกว่าที่เธอรู้ว่าเขารู้1 ถึง 1คำด้วยเหตุใดก็ตามมันช่วยเธอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยโดโก้สัมผัสผมของเธออย่างแผ่วเบาเขาลูบลายนิ้วมือผ่านเส้นผมสีบรอนซ์เงินพลางพึมพำแผ่วเบาในภาษาดอทรากีเดนนี่ฟังถ้อยคำเหล่านั้นไม่เข้าใจแต่มีความอบอุ่นอยู่ในน้ำเสียงความอ่อนโยนที่เธอไม่เคยคาดหวังจากชายผู้นี้เขาใช้นิ้วเชยคางเธอให้เงยหน้าขึ้นเธอจึงมองเข้าไปในตาของเขาโดโรโก้สูงตระหง่านเหนือเธอเหมือนกับที่เขาสูงตระหง่านเหนือทุกคนเขาอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนก่อนจะจัดให้เธอนั่งบนหินกลมมนข้างลำธารจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิลงบนพื้นหันหน้าเข้าหาเธอใบหน้าของทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกันในที่สุดไม่เขาพูดนั่นเป็นคำเดียวที่ท่านรู้หรือเธอถามเขาโดโรโก้ไม่ตอบเปียยาวหนาของเขากดเป็นวงอยู่บนพื้นข้างกายเขาดึงมันขึ้นพาดหัวไหล่ขวาและเริ่มปลดกระดิ่งจากเรือนผมทีละอันหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเดนี่ก็โน้มตัวเขาช่วยเมื่อกระดิ่งถูกปลดออกจนหมดแล้วโดโก้ใช้มือทำท่าบอกเดนี่เข้าใจเธอเริ่มแกะผมเปียของเธอเองช้าๆอย่างระมัดระวังมันใช้เวลานานระหว่างนั้นเขาเพียงนั่งมองเธอเงียบๆเมื่อเธอแกะเสร็จเขาก็สายศีรษะส่งให้เส้นผมแผ่กระจายออกไปข้างล่างเหมือนแม่น้ำแห่งความมืดผมของเขาชุลมน้ำมันเป็นเงาเธอไม่เคยเห็นเส้นผมที่ยาวดำและหนาเช่นนั้นมาก่อนจากนั้นก็ถึงคราวของเขาเขาเริ่มเปลื้องผ้าเธอนิ้วของเขาคล่องแคล่วและนุ่มนวลอย่างประหลาดเขาถอดผ้าไหมของเธอออกทีละชิ้นอย่างระมัดระวังเดนี่นั่งนิ่งเงียบไม่ไหวติงและมองเข้าไปในตาเขาเมื่อเขาเปลือยสวงอกเล็กๆของเธอเธอก็ห้ามตัวเองไม่ได้ต้องหลบสายตาและยกมือขึ้นปิดป้องเรือนร่างไม่โดโรโก้พูดเขาดึงมือเธอออกจากสวงอกอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นจากนั้นเขาเชยคางเธอขึ้นอีกครั้งเพื่อให้เธอมองเขาไม่เขาพูดซ้ำไม่เธอทวนคำเขาจับเธอยืนขึ้นแล้วดึงเธอเขาใกล้เพื่อเปลื้องผ้าไหมชิ้นสุดท้ายอากาศยามค่ำคืนหนาวเย็นยามกระทบผิวเปลือยเปล่าของเธอตัวสั่นระริกขนลุกทั้งแขนและขาเธอกลัวสิ่งที่กำลังจะตามมาแต่เป็นเวลาครู่หนึ่งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคาวโดโรโก้เพียงนั่งขัดสมาธิมองดูเธอดื่มกินเรือนร่างของเธอด้วยสายตาหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งเขาจึงเริ่มสัมผัสตัวเธอแผ่วเบาในตอนแรกจากนั้นก็หนักหน่วงขึ้นเธอรับรู้ได้ถึงพละกำลังอันดุร้ายในมือของเขาแต่เขาไม่ทำให้เธอเจ็บปวดเลยเขากุมมือเธอไว้และลูบไล้นิ้วเธอทีละนิ้วเขาเคลื่อนมือลงไปตามขาของเธออย่างอ่อนโยนลูบไล้ใบหน้าเธอไล่ไปตามแนวโค้งของใบหูและลูบนิ้วเบาๆรอบปากเธอเขาวางมือทั้งสองข้างบนเรือนผมเธอแล้วสางมันด้วยนิ้วจากนั้นก็จับเธอหันหลังนวดไหล่เธอเลื่อนข้อนิ้วลงไปตามแนวสันหลังของเธอเหมือนกับเวลาได้ผ่านไปหลายชั่วโมงก่อนที่มือของเขาจะเคลื่อนไปยังทรวงอกของเธอในที่สุดเขาลูบไล้ผิวอ่อนนุ่มข้างใต้จนเธอรู้สึกเสียวซ่านเขาใช้นิ้วโป้งครึ่งวนรอบยอดฐานบีบมันไว้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จากนั้นก็เริ่มดึงแผ่วเบายิ่งนักในตอนแรกจากนั้นก็แรงขึ้นบนยอดฐานของเธอแข็งชูชันและเริ่มเจ็บเขาหยุดในตอนนั้นดึงร่างเธอขึ้นมาบนตักเดนนี่หน้าแดงและหายใจขาดเป็นห่วงหัวใจเต้นรัวอยู่ในอกเขาใช้มืออันใหญ่โตทั้งสองข้างประคองใบหน้าของเธอไว้เธอมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาไม่หรือเขาพูดเธอรู้ว่ามันเป็นคำถามเธอจับมือเขาและนำมันลงไปยังความเปียกชื้นตรงวางขาได้เธอกระซิบขนาดสอดนิ้วเขาเข้าไปในกายตอนเอ็ดดาร์ดคำเรียกตัวมาถึงในชั่วโมงก่อนฟ้าสางยามที่โลกสงบนิ่งและเป็นสีเทาอาลีนเขย่าตัวเขาแรงๆให้ตื่นจากฝันเน็ตหรือสลึมสลือลุกขึ้นมาพบกับความหนาวเย็นยามเช้ามืดยังคงงัวเงียจากการนอนหลับเพื่อจะพบว่าม้าของเขาถูกไซอาร์แล้วและพระราชาก็อยู่บนหลังม้าแล้วโรเบิร์ตสวมถุงมือหนาสีน้ำตาลและผ้าคลุมขนสัตว์พื้นหนามีฮู้ดคลุมหู เขาดูเหมือนหมีที่นั่งอยู่บนหลังม้าเสียเหลือเกินขึ้นมาสตาร์คเขาคำรามขึ้นมาขึ้นมาเรามีเรื่องราชการต้องหารือกันจะอย่างไรก็ตามทีเน็ตพูดเข้ามาข้างในเถิดฟาบาทอาลินยกมือปิดปากกระโจมขึ้นไม่โรเบิร์ตว่าลมหายใจกลายเป็นไอพร้อมกับคำพูดทุกคำในค่ายมีหูมีตาอยู่เต็มไปหมดอีกอย่างข้าอยากขี่ม้าไปลิ้มรสดินแดนนี้ของเจ้าด้วยเน็ตเฮนเซอร์โบรอสกับเซอร์เมอร์ลินรออยู่ข้างหลังโรเบิร์ตกับองครักษ์อีก12คนเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากขยี้ตาไล่ความง่วงแต่งตัวแล้วขึ้นมาโรเบิร์ตออกนำหน้าเขาควบม้าศึกสีดำตัวใหญ่อย่างเอาจริงเอาจังขณะที่เน็ตพยายามควบม้าให้ทันอยู่ข้างๆเน็ตตะโกนถามคำถามหนึ่งระหว่างควบม้าไปด้วยกันแต่สายลมพัดพาคำพูดของเขาลอยหายไปพระราชาจึงไม่ได้ยินหลังจากนั้นเน็ตจึงขี่ม้าไปเงียบๆไม่นานพวกเขาก็ออกจากราชมังคาแล้วขี่ม้าข้ามท้องทุ่งสูงๆต่ำๆที่อึมครึมไปด้วยหมอกถึงตอนนั้นเหล่าองครักษ์ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังเป็นระยะทางใกล้ๆห่างพอจะไม่ได้ยินเสียงแต่กระนั้นโรเบิร์ตยังไม่ยอมชะลอม้าลงฟ้าเริ่มสางขณะที่พวกเขาขึ้นไปถึงยอดสันเขาเตี้ยๆแห่งหนึ่งพระราชาหยุดม้าในที่สุดตอนนั้นพวกเขาอยู่ห่างจากคนอื่นๆลงไปทางใต้หลายไมล์โรเบิร์ตหน้าแดงก่ำและสำราญใจขณะที่เน็ตหยุดม้าข้างๆถวยเทพเขาสะบัดพร้อมกับหัวเราะช่างรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้ออกมาขี่ม้าข้างนอกในแบบที่บุรุษควรขี่ข้าสาบานเลยนะเน็ตไอการคืบคลานไปช้าๆมันมากพอที่จะทำให้คนเราเป็นบ้าได้เลยเขาไม่เคยเป็นชายผู้มีความอดทนโรเบิร์ตบาลาเทียนผู้นี้ไอ้บ้านติดล้อรถนรกนั่นมันทั้งครางเอียดอาร์ตแถมยังไต่เนินทุกแห่งบนถนนอย่างกับภูเขาข้าขอลั่นวาจากับเจ้าเลยถ้าไอ้บ้านบ้าๆนั่นเกิดเพลาหักขึ้นมาอีกอันข้าจะเผามันเสียและจะให้เซอร์ซี่ลงเดินเน็ตหัวเราะข้าจะจุดคบเพลิงให้ท่านด้วยความยินดีทีเดียวดีมากพระราชาตบบ่าเขาใจหนึ่งข้าอยากทิ้งพวกนั้นทุกคนไว้ข้างหลังแล้วเดินมุ่งทางหน้าไปเรื่อยๆรอยยิ้มปรากฏที่ริมฝีปากของเน็ตข้าเชื่อว่าท่านหมายความเช่นนั้นจริงใช่แล้วใช่แล้วพระราชาว่าเจ้าจะว่าอย่างไรเน็ตเพียงเจ้ากับข้าอัศวินพเนจร2คนบนราชมังคาพกดาบข้างกายถวยเทพเท่านั้นที่รู้ว่ามีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าบางทีอาจจะมีลูกสาวชาวนาหรือสาวใช้ในโรงเหล้าช่วยอุ่นเตียงของเราในคืนนี้ก็ได้หากทำได้ข้าก็อยากทำเน็ตพูดแต่ตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วฝ่าบาทต่ออาณาจักรต่อลูกๆของข้าต่อภรรยาของข้าท่านต่อราชินีของท่านเราไม่ใช่เด็กหนุ่มอย่างที่เคยเป็นอีกแล้วเจ้าไม่เคยเป็นเด็กหนุ่มอย่างที่เจ้าเคยเป็นเลยโรเบิร์ตบ่นช่างน่าเสียดายนักแต่ไม่ก็มีครั้งหนึ่งนี่นานางชื่ออะไรนะหญิงสาวสามัญชนคนนั้นของเจ้าน่ะเบคคารีไม่สินางเป็นคนหนึ่งของข้าถวยเทพรักนางผมดำตาหวานดวงโตคู่นั้นที่จะดูดเจ้าจมลงไปได้ของเจ้าคืออารีนาใช่ไหมไม่สิเจ้าเคยบอกข้าครั้งหนึ่งเมอร์ลินเหรอเจ้ารู้ข้าหมายถึงคนไหนแม่ของลูกนอกสมรสของเจ้าน่ะชื่อของนางคือวิลล่าเน็ตตอบอย่างสุภาพเย็นชาและข้าขอไม่พูดถึงนางอีกวิลล่าใช่พระราชายิ้มกว้างนางต้องเป็นหญิงสาวที่หาได้ยากยิ่งหากนางสามารถทำให้ท่านลอร์ดเอ็ดดาร์ดสตาร์คลืมเกียรติยศไปได้แม้จะแค่ชั่วโมงเดียวก็ตามเจ้าไม่เคยบอกข้าเลยว่านางหน้าตาเป็นอย่างไรปากเน็ตเมมแน่นด้วยความโกรธและข้าจะไม่มีวันบอกปล่อยวางเรื่องนี้เสียโรเบิร์ตเพื่อความรักที่ท่านบอกว่ามีให้กับข้าสร้างความอัปยศให้ตัวข้าเองและแคทลีนต่อหน้าถวยเทพและมนุษย์ขอถวยเทพเมตตาเถิดเจ้าแทบไม่รู้จักแคทลีนเลยนะข้ารับนางเป็นภรรยาตอนนั้นนางกำลังอุ้มท้องบุตรของข้าเจ้าเคร่งครัดกับตัวเองเกินไปเน็ตเจ้าเป็นอย่างนั้นมาตลอดให้ตายเถอะไม่มีหญิงคนไหนอยากได้เบลเลอร์ผู้ศักดิ์สิทธิ์บนเตียงของหล่อนหรอกเขาตบมือข้างหนึ่งบนเข่าเน็ตเอาเถิดข้าจะไม่คาดคั้นหรอกหากเจ้ารู้สึกรุนแรงกับมันถึงเพียงนี้แต่ข้าสาบานเลยนะบางคราวเจ้าก็ช่างขี้หงุดหงิดจนน่าจะใช้เม่นเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว ดวงอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นสาดลำแสงผ่านหมอกสีขาวซีดยามรุ่งอรุณเหมือนนิ้วมือที่ราบโล่งเตียนสีน้ำตาลกว้างใหญ่แผ่ขยายอยู่เบื้องล่างความราบเรียบของมันขั้นด้วยเนินดินเตี้ยยาวตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างเนตชี้ให้พระราชาดูเนินฝังศพของลาวปฐมบุรุษนบโรเบิร์ตขมวดคิ้วนี่พวกเราขี่ม้าขึ้นมาบนป่าช้าหรือมีเนินฝังศพอยู่ทุกคนทุกแห่งในแคว้นเหนือฟาบาดเนตบอกเขาดินแดนแห่งนี้เก่าแก่มากและหนาวด้วยโรเบิร์ตบ่นดึงผ้าคลุมพันตัวให้แน่นขึ้นองคลักษ์หยุดม้าห่อออกไปข้างหลังพอสมควรที่ตีนเขาเอาเถิดข้าไม่ได้พาเจ้ามาที่นี่เพื่อคุยเรื่องหลุมฝังศพหรือทะเลาะเรื่องลูกนอกสมรสของเจ้ามีม้าเร็วมาถึงเมื่อคืนจากลอร์ดวาลิสในคิงส์แลนดิ้งนี่พระราชาดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากเข็มขัดแล้วส่งให้เนตคันที่วาลิสคือหัวหน้าหน่วยผู้กระซิบประจำพระองค์ในเวลานี้เขารับใช้โรเบิร์ตเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เคยรับใช้แอลิสทาแกเรียนเนตคลี่ม้วนกระดาษนั้นด้วยความกังวลใจในใจคิดถึงไลซ่ากับข้อกล่าวหาที่รุนแรงของนางแต่สารนี้ไม่เกี่ยวกับเลดี้แอลินข้อมูลนี้มีที่มาจากไหนเจ้าจำเซอร์จอล่ามอมอนได้หรือไม่อย่างกับข้าจะลืมเขาได้เนตพูดเสียงห้วนตระกูลมอมอนแห่งเกาะหมีเป็นตระกูลเก่าแก่ที่ภาคภูมิและทรงเกียรติแต่ดินแดนของพวกเขาทั้งหนาวเย็นและห่างไกลและยากจนเซอร์จอร่าพยายามเพิ่มสมบัติในคลังของตระกูลโดยการขายกับพวกลักลอบล่าสัตว์ให้กับพ่อค้าทาสชาวไอทอชเนื่องจากพวกมอร์มอนเป็นผู้เชิญธงของตระกูลสตาร์กความผิดของเขาจึงสร้างความอัปยศแก่แคว้นเหนือเนตออกเดินทางยาวไกลไปทางตะวันตกสู่เกาะหมีเพียงเพื่อจะพบเมื่อไปถึงว่าจอร่าลงเรือหนีไปไกลเกินเงื้อมือของดาบไอซ์และความยุติธรรมของพระราชาเสียแล้วเวลาได้ผ่านไปแล้ว5 ปีตั้งแต่เหตุการณ์นั้นตอนนี้เซอร์จอร่าอยู่ในแพนทอสกำลังร้อนอกอยากได้รับการอภัยโทษซึ่งจะทำให้เขาเดินทางกลับจากการเนรเทศได้โรเบิร์ตอธิบายลอร์ดวาลิสใช้ประโยชน์จากการเขาอย่างมากทีเดียวดังนั้นพ่อค้าทาสจึงกลายเป็นสายลับเนตพูดด้วยความรังเกียจเขาส่งจดหมายคืนข้าอยากให้เขาเป็นศพเสียจริงวาลิสบอกกับข้าว่าสายลับมีประโยชน์กว่าซากศพโรเบิร์ตพูดนอกจากเรื่องจอร่าแล้วเจ้าคิดอย่างไรกับรายงานฉบับนี้แดเนลิสทาแกเรียนแต่งงานกับเจ้าบนหลังม้าของชาวดอทรากี้คนหนึ่งแล้วยังไงเราควรส่งของขวัญแต่งงานไปให้นางหรือไม่พระราชาขมวดคิ้วส่งมีดนะสิเล่มคมๆด้วยนะและชายผู้กล้าได้แวะไว้กวัดแกว่งมันเนตไม่ได้แซงประหลาดใจแต่อย่างใดความเกลียดชังที่โรเบิร์ตมีต่อตระกูลทาแกเรียนนั้นคือความบ้าคลั่งของเขายังจำถ้อยคำรุนแรงที่พวกเขาเคยถกเถียงกันได้เมื่อไทวินแลนนิสเตอร์มอบศพภรรยาและลูกๆของเรกาให้โรเบิร์ตเพื่อเป็นบรรณาการเนตเรียกมันว่าการฆาตกรรมโรเบิร์ตเรียกมันว่าสงครามเมื่อเขาคัดค้านว่าบรรดาเจ้าชายเจ้าหญิงวัยยังเป็นเพียงทารกพระราชาผู้เพิ่งขึ้นครองบัลลังก์ของเขาตอบว่าข้าไม่เห็นทารกข้าเห็นแต่ลูกมังกรแม้แต่จอห์นแอรินก็ไม่อาจทำให้พายุนั้นสงบลงได้เอ็ดดาร์กสตาร์กเดินทางจากไปในวันเดียวกันนั้นด้วยความโกรธจัดเพื่อสู้ศึกครั้งท้ายๆของสนามสงครามเพียงลำพังในแดนใต้ต้องมีความตายอีกกี่ครั้งจึงทำให้ทั้งคู่กลับไปปรองดองกันนั่นคือความตายของลีอันนาและความโศกเศร้าที่พวกเขามีร่วมกันในการจากไปของนางครั้งนี้เนตตั้งใจจะควบคุมอารมณ์ให้ได้ฟาบาดเด็กสาวคนนั้นยังแทบไม่โตเป็นสาวเลยท่านมิใช่ไทวินแลนนิสเตอร์ที่จะสังหารผู้บริสุทธิ์ว่ากันว่าลูกสาวตัวน้อยของเรกาได้แต่ร้องไห้เมื่อถูกฉุดลากจากเตียงไปเผชิญกับคมดาบส่วนลูกชายนั้นก็ยังเป็นเพียงทารกในอ้อมแขนแต่ทหารของลอร์ดไทวินก็พรากเขาไปจากอกแม่แล้วฟาดศีรษะเขากับผนังแล้วรายนี้จะยังไร้เดียงสาไปอีกนานแค่ไหนกันปากของโรเบิร์ตเริ่มแข็งกระด้างเด็กคนนี้จะถางขาของมันในไม่ช้าแล้วเริ่มให้กำเนิดลูกมังกรออกมารังควานข้าไม่ว่าจะอย่างไรเนตพูดการสังหารเด็กๆเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายสุดที่จะพูดถึงได้งั้นหรือ พระราชาคำรามสิ่งที่แอลิสทำกับแบรนดอนพี่ชายเจ้าต่างหากคือสิ่งที่สุดจะพูดถึงได้ลักษณะที่ท่านพ่อของเจ้าเสียชีวิตนั่นแหละที่สุดจะพูดถึงได้ส่วนเรกากี่ครั้งกรีหนกันที่เจ้าคิดว่ามันขืนใจน้องสาวเจ้ากี่ร้อยครั้งกันเสียงเขาดังขึ้นมากจนม้าของเขาร้องครางอย่างตื่นกลัวพระราชากระตุกสายบังเหียนอย่างแรงเพื่อให้เจ้าสัตว์ตัวนั้นเงียบเสียงก่อนจะชี้นิ้วอย่างโกรธเกรี้ยวมาที่เนตข้าจะฆ่าทาร์แกเรียนทุกคนที่ข้าจับตัวได้จนกว่าพวกมันจะตายสิ้นเหมือนมังกรของพวกมันและข้าจะชี้รถลุมศพของพวกมันด้วยเนตรู้ดีเกินกว่าจะโต้แย้งเขาในเวลาที่เขาถูกความโกรธครอบงำหากระยะเวลาหลายปีไม่อาจดับความกระหายจะล้างแค้นของโรเบิร์ตลงได้ก็ไม่มีคำพูดใดของเขาที่จะช่วยท่านไม่อาจลงมือกับรายนี้ได้ใช่ไหมเขาพูดเบาๆปากของพระราชาบิดเบี้ยวด้วยความขมขื่นใช่ขอสาปแช่งถวยเทพเถิดพ่อค้าเนยแข็งชาวแพนทอสติดกามโลกบางคนได้ตัวนางนั่นกับพี่ชายขังไว้ในคฤหาสน์แล้วแถมยังรายล้อมไปด้วยพวกขันทีหมวกแหลมอีกด้วยแต่เขามอบพวกมันต่อไปให้ดอทรากี้เสียแล้วข้าควรจะสังหารมันเสียทั้งคู่ตั้งแต่หลายปีก่อนตอนที่ยังเข้าถึงตัวพวกมันได้ง่ายแต่จอนเองก็แย่พอๆกับเจ้าข้ามันโง่ยิ่งกว่าที่ฟังเขาจอนแอรินเป็นผู้ทรงปัญญาและเป็นหัตถ์ที่ดีโรเบิร์ตคำรามออกจมูกจู่ๆความโกรธเกรี้ยวก็หายวับพอๆกับตอนที่เกิดว่ากันว่าคาร์โดโรโกคนนี้มีกำลังพลถึง 100,000 คนจอนจะว่าอย่างไรละเรื่องนี้เขาจะบอกว่าต่อให้มีดอทรากรีเป็นล้านก็ไม่จะเป็นการคุกคามต่ออาณาจักรหรอกตราบใดที่พวกมันยังคงอยู่อีกฝ้าของทะเลแคบเนตตอบอย่างใจเย็นคนป่าเถื่อนพวกนั้นไม่มีเรือพวกมันเกลียดและกลัวทะเลเปิดพระราชาขยับตัวอย่างอึดอัดบนอานม้าอาจจะใช่แต่ยังมีเรืออยู่ในเมืองอิสระทั้งหลายข้าบอกเจ้าได้เลยเนตข้าไม่ชอบการแต่งงานครั้งนี้หรอกยังมีคนบางกลุ่มใน7ราชอาณาจักรที่ตราหน้าข้าว่าเป็นผู้ช่วงชิงเจ้าลืมแล้วหรือว่ามีกี่ตระกูลร่วมต่อสู้อยู่กับฝ่ายทาร์แกเรียนในสงครามครั้งนั้นตอนนี้พวกมันรอเวลาอยู่แต่รอให้โอกาสพวกมันสักนิดสิพวกมันจะสังหารข้าเคียงเตียงรวมถึงบรรดาลูกชายข้าด้วยหากไอราชายาจกข้ามทะเลมาโดยมีฝูงดอทรากี้คอยหนุนหลังพวกคนทรยศจะหันไปเข้าพวกกับมันเขาจะไม่ข้ามมาหรอกเนตรับรองและหากเผอิญข้ามมาเราจะโยนเขากลับลงทะเลทันทีที่ท่านเลือกผู้ปกครองแห่งแคว้นตะวันออกคนใหม่พระราชาครางออกมาขอบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะข้าจะไม่แต่งตั้งเด็กแอรินนั่นเป็นผู้ปกครองแคว้นข้ารู้ว่าเด็กนั่นเป็นหลานชายเจ้าแต่พวกทาร์แกเรียนกำลังปีนขึ้นร่วมเตียงกับดอทรากี้ข้าคงเป็นบ้าไปแล้วหากจะมอบอาณาจักร1/4ไว้บนบ่าของเด็กชายที่ป่วยอดแอดเนตพร้อมสำหรับคำพูดนั้นอยู่แล้วถึงกระนั้นเราก็จำเป็นต้องมีผู้ปกครองแคว้นตะวันออกหากโรเบิร์ตแอรินไม่เหมาะสมก็แต่งตั้งน้องชายคนหนึ่งของท่านสิสแตนนิสได้พิสูจน์ตัวเองอยู่ชัดเจนแล้วจากการล้อมตีปราสาทสตอร์มเอ็นเขาปล่อยให้โรเบิร์ตซึมซับชื่อนั้นอยู่ครู่หนึ่งพระราชาขมวดคิ้วไม่พูดอะไรเขาดูท่าทางอึดอัดเป็นอย่างนั้นแหละเนตจบประเด็นเงียบๆและจับตามองไปด้วยนอกเสียจากว่าท่านรับปากว่าจะมอบเกียรตินั้นให้ผู้อื่นไปเสียแล้วชั่วอึดใจหนึ่งที่โรเบิร์ตมีมารยาทพอจะมีท่าทางตกใจก่อนจะเปลี่ยนท่าทีเป็นรำคาญอย่างรวดเร็วพอกันหากข้ารับปากไปแล้วล่ะเป็นเจมี่แลนนิสเตอร์ใช่หรือไม่โรเบิร์ตกระตุ้นม้าให้ออกเดินแล้วเริ่มขี่ลงสันเขาไปทางเนินดินฝังศพเนตตามเขาไปพระราชาขี่ม้าไปด้วยสายตาที่มองตรงไปข้างหน้าใช่เขาพูดขึ้นในที่สุดคำเดียวที่เด็ดขาดเพื่อจบประเด็นเรื่องนี้ไอ้คนปรงพระชนเนตพูดขึ้นถ้าเช่นนั้นข่าวลือก็เป็นความจริงบัดนี้เขากำลังขี่ม้าอยู่บนพื้นที่อันตรายเขารู้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีความสามารถและกล้าหาญเขาพูดอย่างระมัดระวังแต่บิดาของเขาคือผู้ปกครองแห่งแคว้นตะวันตกนะโรเบิร์ตในไม่ช้าเซอร์เจมี่จะสืบทอดตำแหน่งนั้นไม่ควรที่จะชายผู้เดียวได้ครองทั้งตะวันออกและตะวันตกเขาเก็บเรื่องที่วิตกกังวลอย่างแท้จริงไว้โดยไม่พูดออกไปนั่นคือเรื่องการแต่งตั้งดังกล่าวจะมอบกองทัพครึ่งหนึ่งของทั้งอาณาจักรไว้ในมือของตระกูลแลนนิสเตอร์ข้าจะสู้ศึกเมื่อศัตรูปรากฏตัวในสมรภูมิพระราชาพูดอย่างดื้อดึง สำหรับตอนนี้หลอดไทวินยังยิ่งใหญ่ยืนยงเหมือนคาสเตอร์ล็อกลีล็อกดังนั้นข้าไม่คิดว่าเจมี่จะสืบทอดตำแหน่งในเร็ววันนี้หรอกอย่าได้กวนใจข้าเรื่องนี้อีกเน็ตหมากได้ถูกวางลงไปแล้วฝ่าบาทข้าขอพูดตรงๆได้ไหมดูเหมือนข้าจะห้ามเจ้าไม่ได้โรเบิร์ตบ่นพึมพำพวกเขาขี่ม้าผ่านพงหญ้าสูงสีน้ำตาลท่านไว้ใจเจมี่แลนนิสเตอร์ได้หรือเขาเป็นฝาแฝดของภรรยาข้าเป็นพี่น้องร่วมสาบานในหน่วยราชการองครักษ์ทั้งชีวิตโชคลาภและเกียรติยศของเขาล้วนผูกติดอยู่กับของข้าเช่นเดียวกับที่เคยผูกติดอยู่กับของแอลิสทาร์แกเรียนเนตชีทำไมข้าถึงควรไม่ไว้ใจเขาด้วยล่ะเขาทำทุกอย่างที่ข้าขอดาบของเขาช่วยชิงบัลลังก์ที่ข้านั่งอยู่นี้ดาบของเขาช่วยสร้างมนทินให้บัลลังก์ที่ท่านนั่งอยู่นี้ต่างหากล่ะเนตคิดแต่เขาไม่อนุญาตให้คำเหล่านั้นเล็ดลอดผ่านริมฝีปากออกไปเขากล่าวคำสาบานว่าจะปกป้องชีวิตของพระราชาด้วยชีวิตของเขาเองแล้วเขาก็ใช้ดาบปาดคอพระราชาให้ตกเจ็ดนรกเถอะต้องมีใครสักคนฆ่าแอริสนะโรเบิร์ตพูดพร้อมกับหยุดไม้อย่างฉับพลันข้างเนินฝังศพเก่าแก่ลูกหนึ่งหากเจมี่ไม่ได้ทำภาระนั้นก็จะตกอยู่กับเจ้าหรือไม่ก็ข้าพวกเราไม่ใช่พี่น้องร่วมสาบานในหน่วยราชองครักษ์เน็ตพูดถึงเวลาแล้วที่โรเบิร์ตจะฟังความจริงทั้งหมดเขาตัดสินใจในพริบตานั้นท่านจำศึกแม่น้ำสามงามได้ไหมฝ่าบาทข้าพิชิตมังกรได้ที่นั่นข้าจะเริ่มได้อย่างไรท่านได้รับบาดเจ็บจากเรกาเน็ตเตือนความจำดังนั้นเมื่อทัพหลักของทาร์แกเรียนแตกหนีท่านจึงมอบหน้าที่ไล่ติดตามไว้ในมือข้าผู้ที่รอดจากกองทัพของเรกาหลบหนีกลับไปคิงส์แลนดิ้งพวกเราไล่ตามไปแอลิสอยู่ในป้อมปราการแดงกับผู้จงรักภักดีหลายพันคนข้าคาดไว้ว่าประตูเมืองจะต้องปิดอยู่เมื่อพวกเราไปถึงโรเบิร์ตสายศีรษะยังหมดความอดทนแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเจ้ากลับพบว่าไพร่พลของเราได้ยึดเมืองเอาไว้แล้วแล้วยังไงล่ะไม่ใช่ไพร่พลของเราเน็ตพูดอย่างอดทนไพร่พลของแลนนิสเตอร์ราชสีห์แห่งแลนนิสเตอร์โบกสะบัดอยู่เหนือเชิงเทินมิใช่วางสวมมงกุฎพวกมันยึดเมืองได้ด้วยการทรยศสงครามครั้งนั้นยืดเยื้ออยู่นานเกือบ1 ปีคุณนางน้อยใหญ่พากันหลั่งไหลมาอยู่ใต้ธงของโรเบิร์ตแต่บางคนยังคงจงรักภักดีต่อทาร์แกเรียนพวกแลนนิสเตอร์ผู้ทรงอำนาจแห่งคาสเตอร์ลีล็อกเหล่าผู้ปกครองแห่งแคว้นตะวันตกยังคงไม่ใยดีกับการสู้รบเพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องให้ไปร่วมศึกจากทั้งฝ่ายกบฏและฝ่ายผู้ภักดีแอริสทาร์แกเรียนต้องคิดว่าเทพเจ้าของเขาได้ตอบคำรับคำภาวนาต่างๆแน่ๆเมื่อหลอดไทวินแลนนิสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นหน้าประตูเมืองของคิงส์แลนดิ้งพร้อมกองทัพที่มีไพร่พลถึง 12,000 นายและประกาศอ้างตัวเป็นผู้ภักดีราชาวิกลจริตจึงได้ออกคำสั่งวิกลจริตครั้งสุดท้ายเขาเปิดประตูรับพวกราชสีห์เข้าเมืองการทรยศคือกลยุทธ์ที่พวกทาร์แกเรียนรู้จักเป็นอย่างดีโรเบิร์ตพูดความโกรธกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้งแลนนิสเตอร์ตอบแทนพวกมันอย่างสาสมไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่พวกมันควรได้รับข้าจะไม่เก็บเรื่องนี้ไม่กวนใจให้นอนไม่หลับหรอกท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นเน็ตพูดด้วยความขมขื่นในน้ำเสียงอาการนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาเขาใช้ชีวิตอยู่กับคำโกหกของตัวเองมาถึง14 ปีแต่มันยังคงหลอกหลอนเขาในยามค่ำคืนชัยชนะครั้งนั้นไม่ได้มีเกียรติอะไรเลยให้พวกอมนุษย์เอาเกียรติของเจ้าไปเลยโรเบิร์ตสบดพวกชายแกเรียนจะไปรู้เรื่องอะไรเรื่องเกียรติยศลงสุสานได้ดินไปถามลีอาน่าเรื่องเกียรติของมังกรเลยถ้าล้างแค้นให้ลีอาน่าแล้วที่แม่น้ำสามงามเน็ตพูดขณะหยุดม้าอยู่ข้างพระราชาสัญญากับข้านะเน็ตนางเคยกระซิบกับเขานั่นไม่ได้ทำให้ข้าได้นางกลับคืนมาโรเบิร์ตเบือนหน้านี้เขามองไปยังทิวทัศน์สีเทาที่อยู่ไกลๆให้ทวยเทพไปลงนรกเสียเถิดมันก็แค่ชัยชนะกลวงๆที่พวกนั้นมอบให้ข้าก็แค่มงกุฎเด็กสาวคนนั้นต่างหากเล่าที่ข้าเฝ้าภาวนาจากทวยเทพขอให้น้องสาวเจ้าปลอดภัยและกลับมาเป็นของข้าอีกครั้งอย่างที่นางควรจะเป็นข้าขอถามเจ้านาเนตการครองมงกุฎมีประโยชน์อะไรเล่าเหล่าทวยเทพเยาะเย้ยคำภาวนาไม่ว่าจะของพระราชาหรือคนเลี้ยงวัวเหมือนกันข้าไม่อาจให้คำตอบแทนทวยเทพได้ฝ่าบาทข้าบอกได้เพียงสิ่งที่ข้าพบเมื่อขี่ม้าเข้าไปในท้องพระโรงในวันนั้น เน็ตเล่าแอลิสสิ้นใจอยู่บนพื้นจมอยู่ในกองเลือดของเขาเองกะโหลกมังกรของเขาจ้องมองลงมาจากบนผนังมีไพร่พลของแลนนิสเตอร์อยู่ทั่วทุกหนแห่งเจมี่สวมผ้าคลุมสีขาวของหน่วยราชองครักษ์ทับชุดเกราะสีทองภาพของเขายังคงติดตาข้าแม้แต่ดาบของเขาก็ชุบทองเขานั่งอยู่บนบัลลังก์เหล็กสูงเหนือเหล่าอัศวินสวมหมวกเกราะที่ทำเป็นรูปหัวราชสีเขาช่างระยิบระยับแวววาวอะไรอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วพระราชาบ่นข้ายังคงอยู่บนหลังม้าข้าควบม้าไปตามความยาวของท้องพระโรงเงียบๆระหว่างแถวหัวกะโหลกมังกรที่ทอดยาวเพราะอะไรก็ตามข้ารู้สึกเหมือนพวกมันกำลังมองข้าหยุดม้าหน้าบัลลังก์และเงยหน้าขึ้นมองเจมี่ดาบทองวานพาดอยู่บนตักคมของมันแดงฉานไปด้วยเลือดของพระราชาไพร่พลของข้าตามเข้ามาจนเต็มห้องไพร่พลของแลนนิสเตอร์ถอยหลังไปข้าไม่พูดอะไรสักคำได้แต่มองเขานั่งอยู่บนบัลลังก์และรอในที่สุดเจมี่ก็หัวเราะและลุกขึ้นเขาถอดหมวกเกราะออกและบอกข้าว่าอย่าได้กลัวเลยสตาร์คข้าเพียงช่วยทำให้มันอุ่นขึ้นสำหรับโรเบิร์ตสหายของเราข้าเกรงว่ามันไม่ใช่เก้าอี้ที่นั่งสบายสักเท่าไหร่พระราชาสะบัดศีรษะไปข้างหลังและระเบิดเสียงหัวเราะฝูงอีกาตกใจเสียงหัวเราะบินออกมาจากพงหญ้าสูงสีน้ำตาลพวกมันกระพือปีกอย่างแตกตื่นบินขึ้นฟ้าเจ้าคิดว่าข้าไม่ควรไว้ใจแลนนิสเตอร์เพราะเขานั่งอยู่บัลลังก์ของข้าชั่วไม่กี่อึดใจอย่างนั้นหรือเขาหัวเราะอีกรอบจนตัวสั่นตอนนั้นเจมี่เพิ่งจะอายุ17นะเนตยังแทบไม่เป็นผู้ใหญ่ดีเลยจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขาก็ไม่มีสิทธิ์นั่งบนบัลลังก์นั่นบางทีเขาอาจจะเหนื่อยโรเบิร์ตออกความเห็นการปรงพระชนพระราชาเป็นงานที่น่าเหน็ดเหนื่อยมากถวยเทพทรงทราบดีไม่มีที่อื่นให้พบพักก้นของเจ้าในห้องอัปรีนั่นอีกแล้วและเขาพูดถูกมันเป็นเก้าอี้ที่นั่งไม่สบายเอามากๆด้วยประการทั้งปวงพระราชาสายศีรษะเอาละทีนี้ข้ารู้บาปอันร้ายแรงของเจมี่แล้วเรื่องนั้นยังให้อภัยได้ข้าน่ะเบื่อสุดหัวใจแล้วกับความลับทั้งหลายแหละการทะเลาะเบาะแว้งกับการบริหารแผ่นดินเน็ตมันน่าเบื่อพอๆกับการนับทองแดงเลยมาเถิดมาขี่ม้ากันดีกว่าเจ้าเคยขี่เป็นนี่นาข้าอยากให้สายลมพัดผ่านเส้นผมของข้าอีกรอบเขากระตุ้นม้าให้ออกวิ่งอีกครั้งและควบมันข้ามเนินฝังศพทิ้งเศษดินร่วงกระจายเป็นสายฝนอยู่ข้างหลังชั่วครู่สั้นๆเน็ตไม่ได้ตามไปเขาไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วและเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกมืดมนอับจนหนทางนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขานึกสงสัยว่าเขามาทำอะไรที่นี่และเขาเดินทางมาทำไมเขาไม่ใช่จอห์นแอรินที่จะปราบพยศพระราชาแล้วสั่งสอนให้เกิดสติปัญญาโรเบิร์ตจะทำในสิ่งที่เขาพอใจเช่นที่เขาทำมาตลอดและไม่มีคำพูดหรือการกระทำใดของเนตจะเปลี่ยนแปลงมันได้เขาควรอยู่ที่วินเชอร์เฟลเขาควรอยู่เคียงข้างแคทลีนในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของนางและอยู่กับแบรนด์แต่ทว่าบุรุษไม่อาจอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ได้เสมอไปเอ็ดดาร์สตาร์กกระแทกรองเท้าบูทกระตุ้นม้าแล้วขี่ตามพระราชาไปอย่างปรงใจยอมรับตอนทีเรียนดินแดนตอนเหนือทอดยาวออกไปไม่สิ้นสุดทีเรียนแลนนิสเตอร์รู้จักแผนที่ดีไม่แพ้ใครแต่เวลา2 สัปดาห์บนเส้นทางรกร้างที่นับเป็นราชมังคลาขึ้นมาถึงที่นี่ทำให้เขารู้ซึ้งถึงบทเรียนที่ว่าแผนที่กับพื้นแผ่นดินจริงนั้นมันคนละเรื่องกันเลยพวกเขาออกเดินทางจากวินเชอร์เฟลในวันเดียวกับพระราชาท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายของขบวนเสด็จโดยขี่ม้าออกไปสู่เสียงร้องตะโกนของผู้คนเสียงหายใจครืดคราดของม้าเสียงสั่นกราวของเกวียนและเสียงครางเอี๊ยดอาดของบ้านติดล้อหลังใหญ่ของราชินีขณะที่หิมะบางโปรยบางเบาโปรยปลายอยู่โดยรอบถนนราชมังคลาอยู่ถัดจากไปอาณาเขตของปราสาทและตัวเมืองที่นั่นหมู่ธงเกวียนและทิวแถวอัศวินกับม้าอิสระพากันเลี้ยวลงใต้พร้อมกับนำเอาความสับสนวุ่นวายไปด้วยในขณะที่ทีเรียนเลี้ยวขึ้นเหนือกับเบนจินสตาร์กและหลานชายของเบนจินหลังจากนั้นอากาศหนาวเย็นลงและเงียบลงมากทางตะวันตกของถนนเป็นเนินเขาหินเหล็กไฟสีเทาขรุขระมีหอสังเกตการณ์สูงตั้งอยู่บนยอดซึ่งเป็นหินทางตะวันออกพื้นดินมีระดับต่ำกว่ามันค่อยๆราบเรียบลงไปที่ราบสูงต่ำ ที่แผ่ขยายออกไปสุดลูกหูลูกตามีสะพานหินทอดข้ามแม่น้ำเล็กๆเชี่ยวกรากในขณะที่เรือกสวนไร่นาขนาดย่อมแผ่ตัวเป็นวงแหวนอยู่รอบป้อมปราการที่มีไม้กับหินเป็นกำแพงล้อมรอบถนนสายนี้มีผู้สัญจรผ่านคับคั่งและในยามค่ำคืนก็พอจะหาเรือนพักแรมหยาบๆไว้อำนวยความสะดวกสบายได้อย่างไรก็ดีหลังออกเดินทางจากวินเทอร์เฟลได้3วันพื้นที่เพาะปลูกก็เริ่มเปลี่ยนเป็นป่าทึบถนนราชมังคากลับกลายเป็นสถานที่เปลี่ยวเหงาเนินเขาหินเหล็กไฟสูงขึ้นและรกเรื้อขึ้นพร้อมกับทุกไมล์ที่ผ่านไปจนกระทั่งถึงวันที่5มันก็กลายเป็นเทือกเขาเหล่ายักษ์สีเทาอมฟ้าเย็นยะเยือกมีหนกนูนขรุขระและมีหิมะบนไหลยามที่สายลมพัดมาจากทิศเหนือผลึกน้ำแข็งเป็นแท่งยาวก็จะล่องลอยจากยอดเขาสูงเหมือนพื้นธงโดยมีแนวเทือกเขาเป็นกำแพงด้านตะวันตกถนนจึงเบนขึ้นเหนือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นป่าซึ่งมีต้นโอ๊กต้นสนและกุหลาบป่าสีดำที่ดูเก่าแก่และสีเข้มกว่าต้นใดที่ทีเรียนเคยเห็นเมื่อก่อนเบนจินสตาร์เรียกป่าแห่งนั้นว่าไพรหมาป่าซึ่งก็จริงตามนั้นทีเดียวเพราะพอตกกลางคืนป่าแห่งนั้นก็มีชีวิตขึ้นมาด้วยเสียงหอนของฝูงหมาป่าจากระยะไกลและบ้างก็ไม่ไกลเท่าใดนักหมาป่าโลกันเผือกของจอห์นสโนว์ทำหูตั้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหอนยามค่ำคืนแต่มันไม่เคยส่งเสียงตอบเลยมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ตัวนี้ที่ทำให้ไม่สบายใจเป็นอย่างมากทีเรียนนึกในใจถึงตอนนี้คณะของพวกเขามีกัน8คนแล้วไม่นับหมาป่าทีเรียนเดินทางมากับผู้ติดตามของเขาเอง2 คนตามที่เหมาะสมควรสำหรับพวกแลนนิสเตอร์เบนจินสตาร์กมีเพียงหลานชายนอกสมรสกับม้าฝูงใหม่สำหรับหน่วยพิทักษ์ราตรีแต่คืนหนึ่งพวกเขาพักแรมกันที่ป้อมในป่าหลังกำแพงไม้ริมไพรหมาป่าที่นั่นเองพวกเขาได้สมทบกับพี่น้องชุดดำอีกคนหนึ่งชื่อยอรินเป็นชายหลังค่อมท่าทางชั่วร้ายเครื่องหน้าของเขาซ่อนอยู่หลังเคราที่ดำพอๆกับเสื้อผ้าที่เขาสวมแต่เขาดูแข็งแกร่งพอๆกับรากไม้แก่และแข็งกร้าวพอๆกับก้อนหินผู้ที่มากับเขาก็คือเด็กชายชาวนาท่าทางสมซ้อคู่หนึ่งจากแหลมนิ้วพวกข่มขืนยอรินพูดพลางมองดูเด็กในรับผิดชอบด้วยสายตาเย็นชาทีเรียนเข้าใจดีว่ากันว่าชีวิตบนผากำแพงนั้นยากลำบากแต่ไม่ต้องสงสัยว่ามันย่อมเป็นที่พึงปรารถนากว่าการถูกตอนอย่างแน่นอนผู้ใหญ่5เด็ก3หมาป่า1มา20 ตัวและกรงนกเกรเวนที่แมนสเตอร์ลูวิลมอบให้เบนจินสตาร์กไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเป็นหมู่คณะที่ดูประหลาดนักบนถนนราชมังคาหรือถนนไหนๆที่เรียนสังเกตเห็นว่าจอห์นสโนว์กำลังมองยอรินและเพื่อนร่วมทางหน้าตาบูดบึ้งของเขาด้วยสีหน้าประหลาดที่ดูน่าอึดอัดเหมือนวิตกกังวลยอรินมีไหล่ที่บิดเบี้ยวกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวผมและเคราเกาะกันเป็นสังกะตังเต็มไปด้วยคราบมันและเหาเขาสวมเสื้อผ้าเก่าที่เต็มไปด้วยรอยปะและแทบไม่เคยซักลูกน้องอายุน้อย2 คนของเขามีกลิ่นตัวเลวร้ายยิ่งกว่าและดูโง่เขลาพอๆกับโหดร้ายด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเด็กหนุ่มทำพลาดเสียแล้วด้วยคิดว่าการคิดว่าหน่วยพิทักษ์ราตรีประกอบด้วยคนแบบอาของเขาหากเป็นเช่นนั้นยอรินและเพื่อนร่วมทางก็จะปลุกจอนให้ตื่นขึ้นรับความจริงอย่างรุนแรงทีเดียวทีเรียรู้สึกเห็นใจเด็กหนุ่มเขาได้เลือกชีวิตที่ยากลำบากหรือบางทีเขาน่าจะพูดว่าชีวิตที่ยากลำบากได้ถูกเลือกสำหรับเขาเขาค่อนข้างเห็นใจผู้เป็นอาน้อยกว่าเบนจินสตาร์กดูจะรังเกียจพวกแลนนิสเตอร์เหมือนพี่ชายของเขาและเขาไม่พอใจเลยเมื่อทีเรียนบอกความตั้งใจของตนข้าขอเตือนเจ้านะแลนนิสเตอร์เจ้าจะไม่พบเรือนพักแรมที่ผากำแพงหรอกเขาพูดพร้อมกับมองทีเรียนอย่างเหยียดหยามไม่ต้องสงสัยว่าเจ้าจะหาที่ให้ข้านอนได้แน่ทีเรียนตอบเขาไปอย่างนั้นอย่างที่เจ้าอาจจะสังเกตเห็นแล้วข้าน่ะตัวเล็กแน่นอนว่าไม่มีใครบอกปัดน้องชายของราชินีได้ดังนั้นเรื่องดังกล่าวจึงเป็นอำนาจตกลงแต่สตาร์กไม่ได้สบอารมณ์เลยเจ้าจะไม่สนุกกับการเดินทางครั้งนี้แน่ข้ารับรองเขาพูดห้วนๆและตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาออกเดินทางเบนจินทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้เป็นตามคำรับรองนั้นเมื่อสิ้นสัปดาห์แรกต้นขาของทีเรียนก็ปวดแสบไปหมดจากการขี่ม้าที่ยากลำบากขาเป็นตะคริวอย่างแรง และหนาวเข้าไปถึงกระดูกเขาไม่บ่นเขายอมตกนรกเสียดีกว่าจะยอมให้เบนจินสตาร์ครู้สึกสะใจเขาแก้เผ็ดเล็กน้อยเรื่องผ้าห่มขนสัตว์สำหรับขี่ม้ามันเป็นหนังหมีขาดรุ่งริ่งที่ทั้งเก่าและเหม็นอับสตาร์คเสนอมันให้กับทีเรียนด้วยท่าทางแบบสุภาพบุรุษแห่งหน่วยพิทักษ์ราตรีเขาคาดว่าทีเรียนจะปฏิเสธตามมารยาทเป็นแน่แต่ทีเรียนรับมันไว้พร้อมด้วยรอยยิ้มทีเรียนนำผ้าผืนที่อุ่นที่สุดของเขามาจากวินเชอร์เฟลด้วยเมื่อตอนออกเดินทางและในเวลาไม่นานก็พบว่ามันไม่ได้อุ่นเพียงพอเลยแม้แต่น้อยมันหนาวมากเมื่อเดินทางขึ้นมาถึงที่นี่และยังคงหนาวขึ้นเรื่อยๆจนอุณหภูมิในเวลากลางคืนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วในตอนนี้ทุกครั้งที่ลมโชยพัดเหมือนกับมีมีดตัดทะลุผ่านผ้าห่มขนสัตว์ที่อบอุ่นที่สุดของเขาตอนนี้สตาร์คคงจะรู้สึกเสียใจเป็นแน่ที่จู่ๆก็อยากทำตัวเป็นสุภาพบุรุษใจกว้างขึ้นมาเขาคงได้รับบทเรียนแล้วกระมังและนิสเตอร์ไม่เคยปฏิเสธไม่ว่าจะด้วยมารยาทหรือด้วยอะไรก็ตามและนิสเตอร์รับทุกอย่างที่มีผู้เสนอให้เลือกสวนไร่นาและป้อมปราการปรากฏให้เห็นน้อยลงและมีขนาดเล็กลงเมื่อพวกเขามุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อไปเดินทางลึกเข้าไปในความมืดของไพรหมาป่าจนกระทั่งในที่สุดก็ไม่มีหลังคาคุ้มหัวอีกต่อไปและพวกเขาจำต้องหันกลับไปพึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่ทีเรียนไม่เคยมีประโยชน์มากนักในการตั้งหรือการเก็บค่ายเขาตัวเล็กเกินไปขากระเพกเกินไปเกะกะเกินไปดังนั้นระหว่างที่สตาร์คยอรินและคนอื่นๆตั้งกระโจมอย่างหยาบๆดูแลม้าและก่อกองไฟจึงกลายเป็นกิจวัตรของเขาที่จะเอาผ้าขนสัตว์และถุงหนังใส่เหล้าองุ่นของตนย่าไปอ่านหนังสือเพียงลำพังในคืนที่18ของการเดินทางเหล้าองุ่นที่เขานำติดตัวมาด้วยตลอดทางขึ้นเหนือตั้งแต่คาสเตอร์ลีร็อกกลายเป็นของเหลวสีอัมพันธ์หอมหวานหายากจะเกาะฤดูร้อนและหนังสือของเขาก็กลายเป็นบทใคร่ครวญว่าด้วยประวัติศาสตร์และคุณลักษณะต่างๆของมังกรด้วยความยินยอมของลอร์ดเอ็ดดาร์กสตาร์คทีเรียนได้ยืมหนังสือหายากมา2-3 เล่มจากหอหนังสือของวินเทอร์เฟลเขาจัดมาลงกระเป๋าสำหรับการเดินทางขึ้นเหนือเขาพบจุดที่นั่งสบายเพียงพ้นระยะเสียงดังของค่ายพักข้างลำธารน้ำเชี่ยวที่ใสและเย็นเหมือนน้ำแข็งต้นโอ๊กแบบโบราณรูปร่างประหลาดต้นหนึ่งช่วยกำบังสายลมที่กัดผิวทีเรียนขดตัวอยู่ในผ้าห่มขนสัตว์หลังพิงต้นไม้จิบเหล้าองุ่นและเริ่มอ่านเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะของกระดูกมังกรกระดูกมังกรมีสีดำเพราะมันมีเหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่มากหนังสือนั้นบอกเขามันแข็งแกร่งเหมือนเหล็กกล้าทว่าเบาและยืดหยุ่นกว่ากันมากและแน่นอนว่าไฟไม่อาจส่งผลกระทบใดๆกับมันได้ชาวดอทากรีถือว่าธนูกระดูกมังกรเป็นของมีค่าอย่างยิ่งและไม่น่าแปลกใจเลยมือธนูผู้ครอบครองมันสามารถยิงได้ไกลกว่าธนูไม้ใดๆทีเรียนมีความลุ่มหลงเกี่ยวกับมังกรถึงขั้นหมกมุ่นครั้งแรกที่เขาไปเยือนคิงส์แลนดิ้งเพื่อร่วมงานสมรสของพี่สาวกับโรเบิร์ตบาราเชียนเขาตั้งใจค้นหากระโหลกมังกรทั้งหลายที่เคยแขวนอยู่บนผนังห้องท้องพระโรงของทาร์แกเรียนพระราชาโรเบิร์ตได้แทนที่พวกมันด้วยธงและพรมถักประดับฝาผนังแต่ทีเรียนมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้จนกระทั่งพบกระโหลกเหล่านั้นอยู่ในห้องเก็บของใต้ดินที่อับชื้นเขาคาดไว้ว่ามันน่าจะประทับใจถึงอาจจะถึงขั้นน่ากลัวเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะพบว่ามันงดงามนักและมันเป็นเช่นนั้นจริงๆดำดุจนิลขัดเงาเรียบจนกระดูกดูระยิบระยับเมื่อต้องแสงคบเพลิงพวกมันชอบไฟเขารู้สึกได้เขายื่นคบเพลิงเข้าไปในปากของกระโหลกใหญ่ใบหนึ่งแล้วทำให้เงากระโดดโลดเต้นบนกำแพงข้างหลังเขาฟันของมันเหมือนมีดโค้งยาวที่ทำจากเพชรสีดำเปลวไฟจากคบเพลิงไม่มีความหมายอะไรสำหรับมันเพราะมันเคยอาบความร้อนของไฟที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเมื่อเขาถอยห่างออกทีเรียนสาบานได้ว่าเบ้าตาที่กลวงเปล่าของสัตว์นั้นมองดูเขาเดินจากไปมีกระโหลกอยู่19 ใบใบที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากกว่า 3,000 ปีส่วนใบที่ใหม่ที่สุดมีอายุเพียง150 ปีกระโหลกใบใหม่ที่สุดมีขนาดเล็กที่สุดด้วยเป็นคู่ที่คล้ายคลึงกันมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่ากระโหลกสุนัขมาสตีฟและบิดเบี้ยวอย่างประหลาด มันคือซากทั้งหมดที่เหลืออยู่ของลูกมังกรคู่สุดท้ายที่เกิดบนดาร์กอนสโตนพวกมันเป็นมังกรคู่สุดท้ายของทาร์แกเรียนและอาจเป็นมังกรคู่สุดท้ายของที่ใดๆด้วยกระมังพวกมันไม่ได้มีชีวิตยืนยาวนักจากที่นั่นกะโหลกเรียงลำดับไล่ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึง3ปีศาจอันยิ่งใหญ่ในลำนำและเรื่องเล่ามังกรที่เอกอนทาร์แกเรียนและน้องสาวปลดปล่อยบน7ราชอาณาจักรยุคโบราณนักขับลำนำได้มอบชื่อของถวยเทพให้พวกมันได้แก่บาเลเรียนเมอร์แล็กซิสและเวกาทีเรียนยืนอยู่ระหว่างขากรรไกรที่อ้ากว้างของพวกมันพูดอะไรไม่ออกและรู้สึกยำเกรงผู้คนขี่ม้าลงไปในลำคอของเวกาได้แม้จะไม่ได้ขี่กลับมาออกมาอีกเลยเมอร์แล็กซิสยิ่งตัวใหญ่กว่าอีกและที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดในหมู่พวกมันคือบาเลเรียนหรือมนุษย์ตะยูดำมันกลืนออร็อกซ์ได้ทั้งตัวหรือแม้แต่ช้างแมมมอสขนยาวที่ว่ากันว่าเร่ร่อนอยู่บนพื้นแผ่นดินหนาวเย็นรกร้างถัดจากเมืองท่าอิบเบนไปทีเรียนยืนอยู่ในห้องใต้ดินอับชื้นนั้นเป็นเวลานานสายตาจับจ้องกระโหลกขนาดใหญ่และดวงตากลวงเปล่าของบาเลเรียนกระทั่งคบเพลิงลามใกล้ถึงโคนพยายามซึมซับขนาดของมันยามมีชีวิตจินตนาการว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรเวลากางปีกสีดำขนาดมหึมาแล้วบินชวัดเฉวียนไปบนท้องฟ้าพร้อมพ่นลมหายใจออกมาเป็นไฟพระราชารอเรนแห่งประการหินผู้เป็นบรรพบุรุษห่างๆของเขาเองพยายามต่อต้านเปลวไฟดังกล่าวเมื่อเขาร่วมมือกับพระราชาเมินแห่งประการสุดเขตเพื่อต่อต้านการรุกรานของพวกทาร์แกเรียนเหตุการณ์นั้นผ่านไปเกือบ300ปีแล้วตั้งแต่ยุคที่7ราชอาณาจักรยังเป็นราชอาณาจักรอยู่มิใช่เพียงแว่นแคว้นของอาณาจักรที่ใหญ่กว่านั้นเมื่อรวมแสนยานุภาพของพระราชาทั้งสองเข้าด้วยกันก็จะมีธงบวกสะบัดถึง600ผืนอัศวิน 5,000 นายบนหลังม้าและทหารม้าอิสระกับนักรบอีกจำนวน10 นับ 10เท่าเจ้ามังกรเอกอนน่าจะมีกำลังพลเพียง1/5เท่านั้นตามที่บันทึกไว้ในพงศาวดารส่วนใหญ่ถูกเกณฑ์มาจากเหล่าขุนนางของพระราชาองค์กรที่เขาสังหารความจงรักภักดีของกำลังพลเหล่านั้นจึงไม่แน่นอนกองทัพของทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันณที่ราบกว้างใหญ่ของปราการสุดเขตท่ามกลางท้องทุ่งสีทองของรวงข้าวสาลีที่สุกงอมพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อสองราชันกรีธาทัพเข้าประจันบานกองทัพของทาร์แกเรียนก็หวาดกลัวตัวสั่นและแตกหนีกระจัดกระจายเป็นเวลาชั่วครู่หนึ่งที่การรุกรานสิ้นสุดลงผู้บันทึกพงศาวดารเขียนไว้เช่นนั้นแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นก่อนที่เอกอนทาร์แกเรียนกับเหล่าน้องสาวของเขาจะเข้าร่วมสู้รบด้วยนั่นเป็นเวลาเดียวกับที่เวกาเมอร์แล็กซิสและบาเลเรียนถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกันในคราเดียวนักขับลำนำเรียกมันว่าทุ่งพระเพลิงไพลพลกับ 4,000 คนถูกเผาตายไปในวันนั้นในจำนวนนั้นมีพระราชาเมินแห่งปราการสุดเขตรวมอยู่ด้วยส่วนพระราชาลอเรนหนีไปได้และมีชีวิตอยู่นานพอที่จะยอมจำนนสวามิภักดิ์ต่อพวกทาร์แกเรียนและให้กำเนิดบุตรชายซึ่งเป็นเรื่องที่ทีเรียนรู้สึกสำนึกบุญคุณตามที่ควรทำไมท่านอ่านหนังสือมากเหลือเกินทีเรียนเงยหน้าขึ้นมองต้นเสียงจอห์นสโนว์ยืนห่างออกไปไม่กี่ฟุตกำลังจ้องมองเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาใช้นิ้วข้างหนังสือไว้แล้วพูดว่ามองข้าสิแล้วบอกมาว่าเจ้าเห็นอะไรเด็กหนุ่มมองเขายังแคลงใจนี่เป็นกลอุบายอะไรสักอย่างใช่ไหมข้าก็เห็นท่านนะสิทีเรียนแลนนิสเตอร์ทีเรียนถอนใจเจ้านี่สุภาพอย่างเห็นได้ชัดเลยนะสำหรับลูกน้องสมรสสโนว์สิ่งที่เจ้าเห็นก็คือคนแคระคนหนึ่งเจ้าอายุเท่าไหร่12ใช่ไหม14เด็กหนุ่มตอบ14และสูงกว่าข้าที่จะมีวันสูงได้ขาข้าทั้งสั้นและเบี้ยวเดินก็ลำบากข้าต้องใช้อานพิเศษเพื่อช่วยให้ไม่ร่วงจากหลังมาเป็นอานที่ข้าออกแบบเองเผื่อเจ้าสนใจอยากรู้ข้าต้องใช้อานนั่นมาอย่างนั้นก็ต้องขี่ม้าตัวเล็กแขนข้าแข็งแรงดีแต่มันสั้นเกินไปอีกนั่นแหละข้าจะไม่มีวันเป็นนักดาบได้เลยข้าเกิดมาเป็นชาวไร่ชาวนาข้าก็คงถูกปล่อยทิ้งไว้ตายไปแล้วหรือไม่ก็ถูกขายไปเป็นคนประหลาดของพ่อค้าทาสสักคน แต่อนิจจาข้าดันเกิดกำเนิดมาเป็นแลนนิสเตอร์แห่งคาสเตอร์ลีล็อกคนประหลาดทั้งหลายเลยยิ่งน่าสงสารเข้าไปใหญ่ใครๆก็ตั้งความคาดหวังจากข้าพ่อข้าเป็นหัตถ์ของพระราชาอยู่20ปีแล้วในเวลาต่อมาพระราชาองค์เดียวกันนั้นก็ถูกพี่ชายฆ่าสังหารตามที่ปรากฏแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แหละพี่สาวข้าแต่งงานกับพระราชาองค์ใหม่และหลานชายที่น่าขยักขยงของข้าก็จะได้เป็นพระราชาองค์ต่อไปข้าเองก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองเพื่อเกียรติของตระกูลเจ้าไม่เห็นตัวด้วยหรือแต่ทำอย่างไรล่ะคืออย่างนี้ขาข้าอาจจะเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับลำตัวแต่หัวข้ากลับใหญ่เกินไปแม้ข้าจะชอบคิดว่ามันเป็นแค่ใหญ่สำหรับพอสติปัญญาของข้าก็ตามข้ายอมรับความจริงเกี่ยวกับจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองสติปัญญาคืออาวุธของข้าพี่ชายข้ามีดาบพระราชาโรเบิร์ตมีค้อนศึกส่วนข้ามีปัญญาและปัญญาก็ต้องการหนังสือเช่นเดียวกับที่ดาบต้องการหินลับหากจะรักษาความคมเอาไว้ที่เรียนเคาะนิ้วบนปกหนังสือนั่นคือสาเหตุที่ข้าอ่านหนังสือมากยังไงล่ะจอห์นสโนว์เด็กหนุ่มซึมซับเรื่องทั้งหมดอย่างเงียบๆแม้จะไม่ได้ชื่อสตาร์กแต่เขามีใบหน้าของสตาร์กใบหน้าที่ยาวเคร่งขรึมและระมัดระวังใบหน้าที่ไม่เผยอะไรเลยไม่ว่ามารดาเขาจะเป็นใครก็ตามนางได้ทิ้งตัวตนของนางไว้ในลูกชายน้อยมากท่านกำลังอ่านเรื่องอะไรหรือเขาถามมังกรทีเรียนบอกเขามันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อไม่มีมังกรอีกแล้วเด็กหนุ่มพูดด้วยความแน่ใจง่ายๆแบบเด็กๆว่ากันว่าอย่างนั้นทีเรียนตอบน่าเศร้าใจนะจริงไหมตอนที่ข้าอายุเท่ากับเจ้าข้าเคยฝันว่ามีมังกรเป็นของข้าเองจริงหรือเด็กหนุ่มพูดด้วยความระแวงเขาคงคิดว่าทีเรียนกำลังล้อเขาเล่นกระมังอ้าวจริงๆนะถึงจะเป็นเด็กแกรนตัวเล็กบิดเบี้ยวอัปลักษณ์ก็สามารถก้มมองโลกใบนี้ได้เวลานั่งอยู่บนหลังมังกรทีเรียนดันหนังหมีไปข้างๆแล้วลุกขึ้นยืนข้าเคยจุดไฟในส่วนลึกของคาสเตอร์ลีล็อกข้าจ้องเปลวไฟอยู่เป็นชั่วโมงโดยคิดสมมติว่ามันเป็นไฟมังกรบางครั้งข้าจินตนาการว่าพ่อข้ามีไฟลุกท่วมตัวบางครั้งก็พี่สาวข้าจอห์นสโนว์กำลังจ้องเขาอยู่ด้วยสายตาที่หวาดกลัวและหลงไหลพอๆกันทีเรียนหัวเราะลั่นอย่ามองข้ามแบบนั้นเจ้าลูกนอกสมรสข้ารู้ความลับของเจ้าเจ้าก็เคยฝันแบบเดียวกันไม่จอห์นสโนว์พูดรู้สึกหวาดกลัวข้าไม่หรือไม่เคยเลยหรือทีเรียนเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเอาเถิดไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกสตาร์กต้องดีกับเจ้าอย่างยิ่งข้าแน่ใจว่าเลดี้สตาร์กปฏิบัติต่อเจ้าราวกับเป็นลูกในไส้ของนางเองคนหนึ่งและร็อบพี่ชายเจ้าก็ใจดีกับเจ้าเสมอก็ทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นล่ะในเมื่อเขาจะได้วินเชอร์เฟลในขณะที่เจ้าได้ผากำแพงส่วนพ่อเจ้าเขาต้องมีเหตุผลดีๆเป็นแน่ที่ส่งเจ้าไปอยู่กับหน่วยพิทักษ์ราตรีหยุดนะจอห์นสโนว์พูดหน้าคล้ำด้วยความโกรธหน่วยพิทักษ์ราตรีเป็นหน้าที่อันสูงส่งทีเรียนหัวเราะเจ้าน่าฉลาดเกินกว่าจะเชื่อเช่นนั้นหน่วยพิทักษ์ราตรีคือกองมูลสำหรับคนบ้านนอกคอกนาทั่วราชอาณาจักรข้าเห็นนะว่าเจ้ามองหย่อเล่นกับเด็กๆของเขาพวกนั้นไงล่ะพี่น้องใหม่ของเจ้าจอห์นสโนว์เจ้าชอบพวกเขาไหมล่ะชาวไร่ชาวนาเฉยชาลูกหนี้คนลักลอบล่าสัตว์คนร้ายข่มขืนหัวขโมยกับลูกนอกสมรสอย่างเจ้าล้วนลงเอยที่ผากำแพงกันทั้งนั้นคอยเฝ้าดูพวกกรำขิ้นกับสนาคและสัตว์ประหลาดอื่นๆทั้งหมดที่แม่นมเคยเตือนเจ้ายังไงล่ะข้อดีคือมันไม่มีกรำขิ้นหรือสนาคอยู่หรอกมันจึงเป็นงานที่แทบไม่มีอันตรายเลยข้อเสียคือเจ้าจะทนหนาวจนไข่แข็งเชียวล่ะแต่ในเมื่อเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้สืบพันธุ์อยู่แล้วข้าว่ามันก็คงไม่สลักสำคัญอะไรหยุดนะเด็กหนุ่มแผดเสียงเขาก้าวเข้ามาข้างหน้าก้าวหนึ่งสองมือกำหมัดน้ำตาคลอทันใดนั้นทีเรียนก็รู้สึกผิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเขาเดินไปข้างหน้าก้าวหนึ่งตั้งใจที่จะตบบ่าปลอบใจเด็กหนุ่มหรือไม่ก็พึมพำคำขอโทษเขาไม่เห็นเจ้าหมาป่าตัวนั้นเลยไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนหรือมาถึงตัวเขาได้อย่างไรเขากำลังเดินไปหาสโนว์แล้วพริบตาต่อมาเขาก็นอนแผ่หงายหลังอยู่บนพื้นหินแข็งกระด้างหนังสือหมุนคว้างหล่นไปตอนที่เขาล้มแรงกระแทกกระทันหันทำให้เขาหายใจไม่ออกปากเต็มไปด้วยดินเลือด และใบไม้เน่าพอเขาพยายามลุกขึ้นกล้ามเนื้อหลังก็เกร็งกระตุกแสนเจ็บปวดเขาต้องบิดมันอย่างแรงตอนที่ล้มเป็นแน่เขากัดฟันอย่างหัวเสียขวารากไม้แล้วดึงตัวเองขึ้นนั่งช่วยเขาด้วยเขาพูดกับเด็กหนุ่มพร้อมกับยื่นมือขึ้นไปแต่ในนั้นเจ้าหมาป่าก็มายืนขวางระหว่างเขาทั้งสองมันไม่ขู่คำรามเจ้าสัตว์นรกนี้ไม่เคยส่งเสียงอะไรเลยมันเพียงมองเขาด้วยดวงตาสุกสว่างสีแดงคู่นั้นแล้วแยกเขี้ยวให้เห็นแค่นั้นก็เกินพอแล้วทิเรียนสุดกลับลงไปกองกับพื้นพร้อมกับโอดครวญถ้าอย่างนั้นไม่ต้องช่วยข้าจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าเจ้าจะกลับไปจอห์นสโนว์รูปขนหนาสีขาวของโกสต์ตอนนี้เขากำลังยิ้มขอร้องข้าดีๆสิทีเรียนแลนนิสเตอร์รู้สึกถึงความโกรธที่กำลังคุกรุ่นขึ้นในตัวก่อนจะดับมันทิ้งด้วยความใจมุ่งมั่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่เขาต้องอับอายขายหน้าและมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยบางทีเขาอาจสมควรได้รับมันด้วยซ้ำข้าจะสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างยิ่งหากเจ้าเมตตาช่วยเหลือจอนเขาพูดอย่างนุ่มนวลหมอบลงโกสเด็กหนุ่มสั่งหมาป่าโลกันนั่งลมบนขาหลังตาสีแดงคู่นั้นไม่ละไปจากทีเรียนจอนเดินวกไปข้างหลังเขาสอดมือเข้าไปใต้แขนแล้วยกตัวเขาขึ้นอย่างง่ายดายจากนั้นก็หยิบหนังสือมาคืนให้ทำไมมันถึงจู่โจมข้าทีเรียนถามพลางชำเลืองมองหมาป่าโลกันที่อยู่ข้างๆเขาใช้ลังมือเช็ดเลือดและเศษดินออกจากปากมันอาจจะคิดว่าท่านเป็นกรำขิ้นกระมังทีเรียนตวัดสายตามองจอนแล้วเขาก็หัวเราะพ่นความขบขันดิบๆพรั่งพรูออกมาจากจมูกโดยไม่ตั้งใจโอ้ถวยเทพเขาพูดขณะสำลักอาการหัวเราะของตัวเองแล้วสายศีรษะข้าว่าข้าคงดูคล้ายกรำขิ้นอยู่เหมือนกันแล้วมันทำอย่างไรกับสนากล่ะท่านไม่อยากรู้หรอกจอนหยิบถุงนางใส่เหล้าองุ่นขึ้นแล้วส่งให้ทีเรียนดึงจุกออกเอียงศีรษะและบีบเหล้าองุ่นเป็นสายยาวเข้าปากเหล้าองุ่นในความรู้สึกเรากับไฟเย็นขณะที่มันไหลลงคอช้าๆให้ความอบอุ่นกับช่องท้องเขายื่นถุงหนังให้จอห์นสโนว์เอาหน่อยไหมเด็กหนุ่มรับถุงหนังแล้วลองจิบดูอย่างระมัดระวังมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเขาพูดหลังจากดื่มเสร็จสิ่งที่ท่านพูดเกี่ยวกับหน่วยพิทักษ์ราตรีนะทีเรียนพยักหน้าจอห์นสโนว์เม้มปากอย่างเคร่งขรึมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทีเรียนยิ้มกว้างให้เขาดีเจ้าลูกนอกสมรสบุรุษส่วนใหญ่มักเลือกปฏิเสธความจริงที่โหดร้ายมากกว่าจะเผชิญหน้ากับมันบุรุษส่วนใหญ่เด็กหนุ่มพูดแต่ไม่ใช่ท่านไม่ทีเรียนยอมรับไม่ใช่ข้าแทบไม่ได้ฝันถึงมังกรอีกต่อไปแล้วด้วยซ้ำไม่มีมังกรอีกแล้วเขาช้อนหนังหมีที่ตกอยู่ขึ้นมาเถิดเราควรกลับไปที่ค่ายพักก่อนที่อาของเจ้าจะชูธงระดมพลมันเป็นเพียงทางเดินสั้นๆแต่ขรุขระขาเขาเป็นตะคริวอย่างรุนแรงตอนที่กลับไปถึงค่ายจอห์นสโนว์เสนอตัวช่วยเขาข้ามรากไม้ที่พันกันหนาแต่ทีเรียนบอกปัดเขาจะเดินด้วยตัวเองอย่างที่เขาทำมาตลอดชีวิตแต่กระนั้นค่ายพักก็เป็นภาพที่น่ายินดีเพิงพักได้ถูกตั้งขึ้นพิงซากกำแพงของป้อมที่ถูกทิ้งร้างมานานเพื่อเป็นที่กำบังลมม้าได้รับอาหารแล้วไฟก็ก่อไว้แล้วยอรินกำลังนั่งฉลกหนังกระรอกอยู่บนก้อนหินกลิ่นเรียกน้ำย่อยของสตูลอยเข้าไปเต็มสองรูจมูกของทีเรียนเขาลากสังขารไปหามอเร็กซึ่งเป็นผู้ติดตามของเขาที่กำลังเอาดูหม้อสตูมอเร็กส่งจับผีให้โดยไม่พูดอะไรทีเรียนชิมแล้วส่งมันคืนใส่พริกไทยอีกเขาบอกเบนจินสตาร์คโผล่ออกมาจากเพิงที่เขาพักร่วมกับหลานชายเจ้าอยู่นี่เองจอห์นให้ตายเถอะอย่าหายไปไหนคนเดียวอย่างนั้นสิข้านึกว่าพวกอมนุษย์จับตัวเจ้าไปเสียอีกพวกกรำขิ้นต่างหากล่ะทีเรียนบอกเขาพลางหัวเราะจอห์นสโนว์ยิ้มสตาร์คมองยอรินอย่างงุนงงชายชราส่งเสียงคำรามในลำคอยักไหลแล้วหันกลับไปทำงานเปื้อนเลือดของเขาต่อกระรอกตัวนั้นช่วยสตูมีเนื้อหนังขึ้นมาบ้างคืนนั้นพวกเขากินสตูกับขนมปังดำและเนยแข็งกระด้างรอบกองไฟทีเรียนส่งถุงหนังบรรจุเหล้าองุ่นไปรอบวงจนแม้แต่ยอรินก็เริ่มผ่อนคลายลงคนในกลุ่มก็เริ่มทยอยไปเข้านอนในเพิงพักของตัวเองทีละคนทุกคนยกเว้นจอห์นสโนว์ซึ่งจับฉลากเป็นคนเฝ้ายามกะแรกของคืนนี้ท ทีเรียมเป็นคนสุดท้ายที่เข้านอนตามเคยขณะที่เขาก้าวเข้าไปข้างในเพิงพักที่คนของเขาสร้างไว้ให้เขาก็หยุดแล้วหันกลับไปมองจอห์นสโนว์เด็กหนุ่มยืนอยู่ใกล้กองไฟใบหน้าสงบนิ่งและแข็งกร้าวกำลังมองลึกเข้าไปในส่วนเปลวเพลิงทีเรียน แลนนิสเตอร์ยิ้มเศร้าๆแล้วเข้านอน